จารย์ครับเริ่มเลยก็ได้ครับสวัสดีครับออาจารย์สาธิตครับอาจารย์ฉัตรตะกวนออกจากห้องก็ไม่เป็นไรค่ะสวัสดีครับหนูขอเริ่มเลยนะคะครับแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่บิวนิดนึงคือวันนี้นะคะนิสิตจะทำการสอบจบค่ะก็จะแต่ว่าเนื่องจากว่าท่านอาจารย์ชัตกูลติดธุระแต่อาจารย์เขาคอมเมนต์มาแล้วค่ะครับก็ต้องขออนุญาตนะคะท่านประธานโอเคค่ะค่ะเริ่มเลยค่ะเรียนประธานและคณะกรรมการที่เคารพนะคะดิฉันนางสาวชุติการเพชรลักษณ์นิสิตปริญญาโทภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะวันนี้จะมานำเสนอวิทยานิพนธ์เรื่องแบบจำลองความรู้สึกของประชาชนต่ออทิติด้วยเทคนิคเมืองความคิดเห็นค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารีทองคำเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ค่ะประเด็นสำคัญที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะมีทั้งหมด5บทด้วยกันโดยบทที่1นะคะจะเป็นบทนำบทที่2จะเป็นทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบทที่3จะเป็นวิธีการดำเนินงานวิจัยบทที่4จะเป็นผลการวิจัยและบทที่5นะคะเป็นสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะค่ะบทที่1นะคะบทนำแบ่งเป็น5หัวข้อดังนี้นะคะโดยหัวข้อที่1จะเป็นเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลหัวข้อที่2วัตถุประสงค์หัวข้อที่3ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหัวข้อที่4ขอบเขตของงานวิจัยและหัวข้อที่5นะคะนิยามศัพท์เฉพาะค่ะหลักการและเหตุผลนะคะในสังคมไทยนะคะปัจจุบันคนพิการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะคนพิการเนี่ยนะคะมักถูกจำกัดความสามารถถูกขีดเส้นพื้นที่ค่ะถูกจำกัดการเข้าร่วมสังคมนะคะและเกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในสังคมนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีความพิการทางออทิสติกนะคะซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมองและความผิดปกตินั้นนะคะแสดงก่อนอายุ2ปีครึ่งค่ะทำให้เกิดความบกพร่องทางพัฒนาการ3ด้านหลักๆในการนะคะโดยด้านที่1จะเป็นเกี่ยวกับด้านสังคมด้านที่2จะเป็นกับภาษาและการสื่อความหมายด้านที่3จะเป็นพฤติกรรมและอารมณ์นะคะการเป็นบุคคลที่มีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวันและการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางของสังคมค่ะความพิการทางออทิสติกที่กล่าวมาข้างต้นนะคะยังส่งผลต่อความรู้สึกของคนทั่วไปทั้งในเชิงบวกและเชิงลบและความรู้สึกเหล่านี้นะคะยังส่งผลต่อพัฒนาการในด้านต่างๆของคนพิการด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้อารมณ์สังคมและจิตใจนะคะการวิเคราะห์ความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อออทิสติกนั้นนะคะจะทำให้ทราบว่าความรู้สึกของประชาชนเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบหากเป็นความรู้สึกในเชิงลบนะคะจะส่งผลบั่นทอนจิตใจของบุคคลออทิสติกแต่หากเป็นความรู้สึกเชิงบวกจะช่วยให้บุคคลออทิสติกนะคะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตซึ่งงานวิจัยนี้นะคะเป็นประโยชน์ในการสร้างค่านิยมเชิงบวกให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลออทิสติกและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลออทิสติกกับบุคคลอื่นนะคะนอกจากนี้นะคะการนำแบบจำลองมาจำแนกความรู้สึกของประชาชนต่อออทิสติกนะคะจะช่วยให้การจำแนกความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำค่ะจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองความคิดเห็นนะคะพบว่ามีงานวิจัยที่ใช้เทคนิคป่าสุ่มเทคนิคในอีเบย์เทคนิคซัพพอร์ตเวเตอร์แมชชีนเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจนะคะและเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดมาใช้ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นค่ะเช่นงานวิจัยของนุพมาศปักเข็มและคณะนะคะได้ศึกษาวิธีการจำแนกประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบอัตโนมัติด้วยวิธีการทางเหมืองข้อมูลเพื่อให้สามารถจำแนกประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นจากข้อมูลแบบพันธนาโวหารนะคะโดยการประมวลผลของคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดและเทคนิคในอีเบย์ค่ะทดสอบความแม่นยำด้วยวิธีเทนโฟลด์พบว่าเทคนิคในอีเบย์นะคะให้ค่าความแม่นยำสูงที่สุดค่ะส่วนงานวิจัยของคุณสุภัสราสมเจตนาและจารีทองคำนะคะได้ศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคเหมืองข้อมูลในการสร้างแบบจำลองเพื่อจำแนกความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการใช้สมาร์ทโฟนของบุตรนะคะโดยใช้เทคนิคริปเปอร์เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ C4.5 เทคนิคในอีเบย์เทคนิคซัพพอร์ตเวเตอร์แมชชีนนะคะเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดและเทคนิคปลาสุ่มนะคะแล้วก็แสดงประสิทธิภาพของเทคนิคด้วยค่าความแม่นยำค่าความระลึกและค่าความถ่วงดุลค่ะพบว่าเทคนิคปลาสุ่มเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดค่ะส่วนซีนะคะได้ศึกษาการทำเหมืองความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลในทวิตเตอร์ของสายการบินสหรัฐอเมริกานะคะโดยใช้เทคนิค Support Vector Machine เทคนิค Logistic Regression นะคะเทคนิคปลาสุ่มเทคนิค XG Boost เทคนิค Naive Day และเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจนะคะพบว่าเทคนิค Support Vector Machine นะคะมีค่าความแม่นยำสูงสุดค่ะนอกจากนี้นะคะผู้วิจัยยังได้ศึกษาประเภทของคำที่ส่งผลต่อแบบจำลองเพื่อการจำแนกความคิดเห็นพบว่านะคะงานวิจัยส่วนใหญ่ใช้คำคุณศัพท์คำวิเศษและคำกริยานะคะเช่นงานวิจัยของคุณสราวุธเกิดถาวรและจารีทองคำนะคะได้ศึกษาผลกระทบของชนิดคำที่มีผลต่อประสิทธิภาพของแบบจำลองการจำแนกความคิดเห็นที่ใช้กับความคิดเห็นของคนไทยต่อโรคโควิด-19 นะคะจากเว็บไซต์ Twitterและพันทิปนะคะใช้ข้อมูล3ชุดข้อมูลได้แก่คำวิเศษคำกริยาและคำวิเศษร่วมกับคำกริยาค่ะตัวงานวิจัยของเจริญคณะนะคะได้ศึกษาการแยกคำแสดงความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจำแนกการรีวิวอาหารจากเว็บไซต์ Amazon นะคะใช้ชุดข้อมูล2ชุดได้แก่คำวิเศษและคำวิเศษกับคำคุณศัพท์ค่ะส่วนงานวิจัยของเนชาและอักบารีนะคะได้ศึกษาการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ของเครื่องและเทคนิคจากพจนานุกรมสำหรับการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นนะคะจากเว็บไซต์ Amazon และ IMDB นะคะประเภทคำที่เลือกใช้ได้แก่คำคุณศัพท์คำกริยาวิเศษและคำกริยาค่ะดังนั้นนะคะผู้วิจัยจะมีแนวคิดที่จะพัฒนาแบบจำลองในการทำเหมืองความคิดเห็นของผู้ของประชาชนต่อออทิสติกนะคะโดยนำความคิดเห็นของประชาชนจากโซเชียลมีเดียนะคะมาวิเคราะห์ว่ามีความคิดเห็นไปในเชิงบวกหรือความคิดเห็นในเชิงลบนะคะโดยเปรียบเทียบเทคนิคที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองเพื่อการจำแนกความคิดเห็นได้แก่เทคนิคในอีเบย์เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ C4.5 เทคนิคปลาสุ่มเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดและเทคนิค Support Vector Machine นะคะและวัดประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยค่าความแม่นยำค่าความระลึกและค่าความถ่วงดุลค่ะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะคะ1เพื่อศึกษากระบวนการในการทำเหมืองความคิดเห็นในการวิเคราะห์ความรู้สึกของประชาชนต่อออทิสติก2นะคะเพื่อสร้างและเปรียบเทียบแบบจำลองเพื่อจำแนกความรู้สึกของประชาชนต่อออทิสติกด้วยเทคนิคเหมืองความคิดเห็นค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ1ได้ทราบกระบวนการในการทำเหมืองความคิดเห็นในการวิเคราะห์ความรู้สึกของประชาชนต่อออทิสติก2ได้แบบจำลองเพื่อจำแนกความรู้สึกของประชาชนต่อออทิสติกที่มีประสิทธิภาพค่ะขอบเขตของงานวิจัยนะคะ1เก็บรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนต่อทิติจากเว็บไซต์พันทิป Facebook และ Twitter นะคะจำนวน 1,766 ความคิดเห็นตั้งแต่เดือนมกราคม2556นะคะถึงเดือนกุมภาพันธ์2565 2นะคะการจัดทำถุงคำเพื่อให้ได้คุณลักษณะนะคะจากความคิดเห็นค่ะ3สร้างแบบจำลองเพื่อจำแนกความคิดเห็นของประชาชนต่อทิติได้แก่เทคนิคในอีเบย์เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ C4.5เทคนิคป่าสุ่มเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดและเทคนิคซัพพอร์ตเวเตอร์แมชชีนค่ะและ4นะคะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยค่าความแม่นยำค่าความระลึกและค่าความถ่วงดุลค่ะนิยามศัพท์เฉพาะนะคะ1แบบจำลองแบบจำลองคือต้นแบบที่ใช้ในการจำแนกความคิดเห็นของประชาชนต่อออทิสติกค่ะ2ออทิสติกหมายถึงบุคคลที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมนะคะซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคมภาษาและการสื่อความหมายค่ะแล้วก็พฤติกรรมและอารมณ์โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมองและความผิดปกตินั้นนะคะแสดงก่อนอายุ2ปีครึ่งค่ะตามนะคะความคิดเห็นของประชาชนคือข้อเท็จจริงของการแสดงความคิดเห็นในความคิดเห็นของประชาชนต่อออทิสติกค่ะและ4นะคะเหมืองความคิดเห็นคือกระบวนการในการจำแนกความคิดเห็นของประชาชนต่อออทิสติกที่เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบค่ะบทที่2นะคะทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก็จะเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะจะประกอบไปด้วยความคิดเห็นของประชาชนต่อออทิสติกการทำเหมืองความคิดเห็นเทคนิคที่ใช้ในงานวิจัยและก็การวัดประสิทธิภาพของแบบจำลองค่ะความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อออทิสติกนะคะคือข้อความแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อออทิสติกโดยข้อความเหล่านี้นะคะจะปรากฏอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ที่เปิดเป็นสาธารณะสามารถให้ประชาชนคนทั่วไปนะคะมาแสดงความคิดเห็นได้มีทั้งการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกและก็การแสดงความคิดเห็นในเชิงลบนะคะอาจเป็นความคิดเห็นในเชิงลบอาจทำให้บุคคลออทิสติกนะคะเกิดการบั่นทอนจิตใจส่งผลให้มีปัญหาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนะคะแต่ในทางตรงกันข้าม
าเป็นความคิดเห็นเชิงบวกนะคะอาจส่งผลให้บุคคลออทิสติกนั้นนะคะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตและรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างด้วยค่าจากผู้อื่นนะคะสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและกล้าที่จะแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะการทำเหมืองความคิดเห็นนะคะมีขั้นตอนการทำเหมืองความคิดเห็น4ขั้นตอนสำคัญดังนี้นะคะขั้นตอนที่1จะเป็นเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลขั้นตอนที่2จะเป็นการจัดทำดัชนีข้อมูลขั้นตอนที่3เป็นการสร้างแบบจำลองและขั้นตอนที่4นะคะเป็นการประเมินผลค่ะเทคนิคที่ใช้ในงานวิจัยนี้นะคะเป็นเทคนิคของการทำเหมืองข้อความหรือการนำไปสร้างแบบจำลองเพื่อการจำแนกประเภทของคำนะคะประกอบไปด้วย5เทคนิคนะคะได้แก่เทคนิคในอิบเบเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ C4.5 เทคนิคป่าสุ่มเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดและเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนนะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะเทคนิคในอิบเบนะคะเป็นเทคนิควิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัวกับตัวแปรตามนะคะเพื่อใช้ในการสร้างเงื่อนไขความน่าจะเป็นสำหรับแต่ละความสัมพันธ์ค่ะสำหรับเทคนิคนี้นะคะใช้ในการจัดการกับปัญหาประเภทจำแนกข้อมูลนะคะผลลัพธ์ของเทคนิคนี้สามารถนำไปทำนายและช่วยอธิบายความหมายของข้อมูลโดยปกติแล้วนะคะการทำนายของนายอิเบนั้นนะคะจะถูกต้องก็ต่อเมื่อตัวแปรอิสระทั้งหมดเป็นอิสระต่อกันค่ะแต่เทคนิคนี้นะคะมีข้อจำกัดอยู่ว่าค่าตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามที่เป็นค่าต่อเนื่องนะคะจะถูกแบ่งออกเป็นช่วงซึ่งการแบ่งออกเป็นช่วงนั้นนะคะถ้ามีการแบ่งที่ไม่เหมาะสมก็จะทำให้จะทำให้ประสิทธิภาพของแบบจำลองนั้นต่ำเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ C4.5 นะคะเป็นเทคนิคที่นำหลักการของต้นไม้ตัดสินใจมาทำการจำแนกข้อมูลเพื่อพยากรณ์นะคะต้นไม้ตัดสินใจประกอบไปด้วยโหนดนะคะซึ่งทำหน้าที่แสดงคุณลักษณะที่ใช้สำหรับการทดสอบข้อมูลนะคะส่วนกิ่งเป็นส่วนที่แสดงคุณสมบัติในโหนดที่แตกออกมานะคะและใบจะแสดงกลุ่มหรือคลาสที่กำหนดไว้โดยการหาความสัมพันธ์ของแต่ละโหนดที่แสดงคุณลักษณะattribute นะคะจะใช้ค่าเกเรโชนะคะเพื่อหาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะในแต่ละโหนดนะคะซึ่งการใช้ค่า information gain นะคะจะช่วยลดจำนวนครั้งในการทดสอบและทำให้ผลที่ได้จากเทคนิคนี้นะคะไม่มีความซับซ้อนมากจนเกินไปค่ะเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ C4.5 นะคะเป็นเทคนิคที่พัฒนามาจากเทคนิค ID3 นะคะโดยควีนแลนด์นะคะที่พัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาจุดอ่อนของ ID3 นะคะในด้านความอคติค่ะเทคนิคปลาสุ่มนะคะเป็นเทคนิคที่สุ่มเลือกคุณลักษณะออกจากชุดข้อมูลหลายๆชุดนะคะจากนั้นนำชุดของคุณลักษณะเหล่านั้นนะคะมาสร้างแบบจำลองด้วยวิธีต้นโดยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจหลายๆต้นนะคะลักษณะของต้นไม้ที่อยู่ภายในป่าของเทคนิคปลาสุ่มนะคะจะถูกควบคุมด้วย3ปัจจัยได้แก่ต้นไม้แต่ละต้นจะถูกสอนโดยใช้เซตย่อยจากข้อมูลตัวอย่างนะคะต่อมาเมื่อต้นไม้โตขึ้นจะสามารถค้นหาโหนดในแต่ละโหนดที่อยู่ในกิ่งที่ดีที่สุดของต้นไม้โดยใช้การสุ่มเลือกคุณลักษณะจาก N คุณลักษณะนะคะและสุดท้ายนะคะจะปล่อยให้ต้นไม้เนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆจนได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยจะไม่ตัดต้นไม้แต่ละต้นออกนะคะหลังจากนั้นทำการให้คะแนนโหวตนะคะโดยต้นไม้ภายในป่าหากต้นไม้ใดนะคะได้คะแนนสูงสุดก็จะนำต้นไม้ต้นนั้นนะคะออกมาสร้างเป็นแบบจำลองค่ะเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดนะคะเป็นเทคนิคจำแนกประเภทข้อมูลที่ใช้วิธีการหาระยะห่างระหว่างคุณลักษณะของแต่ละข้อมูลนะคะโดยสามารถคำนวณจากสมการระยะทางยูคลิเดียนนะคะจัดลำดับของระยะห่างจากน้อยไปมากนะคะและเลือกชุดข้อมูลที่น้อยที่สุดตามจำนวน K ที่กำหนดไว้นะคะและกำหนดให้คำตอบของข้อมูลที่ต้องการจำแนกกลุ่มนะคะที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ในกลุ่มของข้อมูล K ตัวแรกนะคะโดยเริ่มจากขั้นตอนกำหนดจำนวนเพื่อนบ้าน K นะคะซึ่งนิยมกำหนดให้เป็นเลขคี่นะคะจากนั้นคำนวณระยะห่างของข้อมูลที่ต้องการพิจารณากับชุดสอนนะคะซึ่งวิธีนี้เหมาะสำหรับข้อมูลที่เป็นตัวเลขแต่ตัวแปรที่เป็นค่าแบบไม่ต่อเนื่องนั้นนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะอาจจะต้องการจัดการแบบพิเศษเพิ่มขึ้นค่ะและเทคนิคสุดท้ายนะคะเทคนิค support vector machineเป็นวิธีพื้นฐานในการเรียนรู้โดยใช้แมปฟังก์ชันนะคะแปลง input space ไปเป็นข้อมูลใหม่ที่เรียกว่า future space ในลักษณะเชิงเส้นนะคะแล้วจึงนำเอาระนาบการตัดสินใจนะคะมาแบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น2ส่วนนะคะและใช้หลักการสร้างเส้นแบ่งกึ่งกลางระหว่างกลุ่มให้มีระยะห่างระหว่างกลุ่มมากที่สุดนะคะโดยเทคนิค support vector machine นี้นะคะมีประสิทธิภาพสูงในการจำแนกข้อมูลแต่ปัญหาที่พบในการแบ่งกลุ่มส่วนมากนะคะมักพบลักษณะของข้อมูลแบบไม่เชิงเส้นดังนั้นนะคะจึงต้องใช้ฟังก์ชันเคอร์เนลนะคะมาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวค่ะ
การวัดประสิทธิภาพของแบบจำลองนะคะการวัดประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยวิธีเทนโฟลด์นะคะเป็นการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น2ชุดนะคะก็คือชุดทดสอบและชุดสอนนะคะซึ่งมีหลักการดังนี้นะคะเริ่มจากขออภัยค่ะเริ่มจากเลือกสุ่มข้อมูลออกเป็น10กลุ่มเท่าๆกันนะคะจากนั้นจะนำข้อมูลกลุ่มที่1นะคะซึ่งเป็นข้อมูลชุดทดสอบและกำหนดให้ข้อมูลชุดที่เหลือนะคะเป็นข้อมูลชุดสอนและในการทดสอบครั้งที่2นะคะจะให้ข้อมูลกลุ่มที่2เป็นข้อมูลชุดทดสอบและให้ข้อมูลที่เหลือนะคะเป็นข้อมูลชุดสอนทำเช่นเดียวกันนะคะจนข้อมูลทุกกลุ่มถูกนำมาเป็นข้อมูลชุดทดสอบทั้งหมดตามจำนวนที่แบ่งไว้ค่ะจากนั้นนะคะนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยค่าความแม่นยำค่าความระลึกและค่าความถ่วงดุลค่ะโดยค่าความแม่นยำคือค่าความสามารถของแบบจำลองในการจำแนกความคิดเห็นเชิงบวกต่อการจำแนกเชิงบวกทั้งหมดของแบบจำลองค่ะส่วนค่าความระลึกนะคะคือค่าความสามารถของแบบจำลองในการจำแนกความคิดเห็นเชิงบวกต่อความคิดเห็นเชิงบวกทั้งหมดของข้อความที่เป็นความคิดเห็นค่ะและค่าความถ่วงดุล นะคะคือการวัดประสิทธิภาพโดยรวมของทั้ง2ค่าระหว่างค่าความแม่นยำและค่าความระลึกซึ่งนำค่าทั้ง2นะคะมาคำนวณรวมกันค่ะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนนี้นะคะผู้วิจัยได้แบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะจะส่วนที่1นะคะจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อออทิสติกค่ะส่วนที่2นะคะจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการทำเหมืองความคิดเห็นค่ะงานวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อออทิสติกนะคะเช่นงานวิจัยของนรวนทวีพันธ์นะคะได้ศึกษาเกี่ยวกับความเครียดภาวะการเลี้ยงดูและทัศนคติที่มีต่อเด็กออทิสติกของครูที่ดูแลเด็กออทิสติกในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานะคะผลวิจัยพบว่าครูที่ดูแลเด็กออทิสติกส่วนใหญ่นะคะมีความเครียดในระดับน้อยมีความรู้สึกไม่เป็นภาระนะคะและก็มีทัศนคติต่อเด็กออทิสติกอยู่ในระดับดีค่ะส่วนงานวิจัยของขวัญใจอาทิปัญญาวงศ์และคณะนะคะได้ศึกษาเจตคติต่อการเป็นเพื่อนกับนักเรียนออทิสติกเรียนร่วมบางเวลาในโรงเรียนระดับประถมศึกษานะคะผลวิจัยว่าเจตคติต่อการเป็นเพื่อนกับนักเรียนออทิสติกเรียนร่วมบางเวลานั้นนะคะมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบค่ะและงานวิจัยของมัทธุวดีอินซีโรลัสนะคะได้ศึกษาความรู้และทัศนคติของผู้ปกครองของเด็กกลุ่มออทิสซึมในโรงพยาบาลอุดรธานีนะคะผลวิจัยพบว่าผู้ปกครองเนี่ยมีทัศนคติต่อโลกอยู่ในระดับปานกลางค่ะงานวิจัยเกี่ยวกับการทำเหมืองนะคะผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับการทำเหมืองความคิดเห็นโดยพบว่าด้านเทคนิคนะคะที่ใช้วิจัยส่วนใหญ่ใช้5เทคนิคได้แก่เทคนิคฟาซูมเทคนิคในอีเบย์เทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดเทคนิคซัพพอร์ตเวเตอร์แมชชีนและเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจนะคะตัดสินใจแบบ4.5 และด้านการวัดประสิทธิภาพส่วนใหญ่นะคะพบว่าใช้การวัดประสิทธิภาพด้วยวิธีเทนโฟลด์นะคะแล้วก็แสดงประสิทธิภาพด้วยค่าความแม่นยำค่าความระลึกและค่าความถ่วงดุลค่ะเช่นงานวิจัยของคุณสุภัสราสมเจตนาและคณะนะคะได้ศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคเหมือนข้อมูลในการสร้างแบบจำลองเพื่อจำแนกความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการใช้สมาร์ทโฟนของบุตรนะคะพบว่าเทคนิคผสมให้ค่าความแม่นยำสูงสุดค่ะส่วนงานวิจัยของนพมาศปักเข็มและคณะนะคะได้ศึกษาการจำแนกประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบอัตโนมัติด้วยวิธีทางข้อมูลนะคะพบว่าเทคนิคนาอิเบให้ค่าความแม่นยำสูงที่สุดค่ะส่วนงานวิจัยของสมศักดิ์ศรีสวัสดิ์การและสมัยศรีสวยนะคะได้วิเคราะห์ความคิดเห็นโดยใช้เทคนิคการสกัดคำนะคะพบว่าเทคนิคนาอิเบให้ค่าความถูกต้องสูงที่สุดค่ะงานวิจัยของวสวัตอินแปลงและคณะนะคะได้วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อเกมมือถือพับจีด้วยเหมืองข้อความนะคะพบว่าเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดนะคะให้ค่าความระลึกสูงที่สุดและงานวิจัยของประภัยพรมน้ำอ่างนะคะได้ศึกษาการจำแนกกลุ่มข้อความรีวิวโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลนะคะพบว่าเทคนิค support vector machine ให้ค่าความถูกต้องสูงที่สุดค่ะบทที่3นะคะวิธีการดำเนินงานวิจัยวิธีการดำเนินงานวิจัยในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้นะคะมี4ขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนที่1ก็คือการเตรียมข้อมูลขั้นตอนที่2การจัดทำดัชนีข้อมูลขั้นตอนที่3การสร้างแบบจำลองและขั้นตอนที่4การประเมินผลค่ะการเตรียมข้อมูลในงานวิจัยนี้นะคะได้รวบรวมข้อความที่เป็นความคิดเห็นของประชาชนต่อออทิสติกที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์พันทิป Facebook และ Twitter นะคะจำนวน 1,766 ความคิดเห็นตั้งแต่เดือนมกราคม
2,556 นะคะถึงเดือนกุมภาพันธ์2,565นะคะแล้วก็จะเลือกกระทู้หรือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับออทิสติกเท่านั้นนะคะเช่นลูกชายสุดที่รักถูกวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกสำหรับเด็กออทิสติกอย่างผมไม่สามารถมีเพื่อนในสังคมได้เลยใช่หรือไม่แล้วก็เรื่องเล่าจากคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกที่เป็นออทิสติกมาเป็นเวลา10กว่าปีอย่างนี้นะคะแล้วก็รวบรวมข้อความที่เป็นความคิดเห็นนะคะมาจัดเก็บในโปรแกรม Microsoft Excel ค่ะเมื่อรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ข้างต้นแล้วนะคะจึงทำการดึงข้อมูลความคิดเห็นโดยแต่ละชุดข้อมูลจะประกอบไปด้วยวันที่โพสต์หัวข้อโพสต์วันที่แสดงความคิดเห็นเพศการมีไม่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นออทิสติกนะคะแล้วก็ข้อความที่เป็นความคิดเห็นของผู้ใช้งานค่ะการจัดทำดัชนีข้อมูลนะคะเป็นการจัดข้อมูลความคิดเห็นให้ตรงกับรูปแบบที่จะประมวลผลนะคะจากนั้นนำข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นนะคะมาผ่านกระบวนการคัดแยกข้อความที่เกี่ยวข้องมาผ่านกระบวนการกันกรองข้อมูลกระบวนการตัดคำและกำจัดคำหยดกระบวนการทำถุงคำกระบวนการกำหนดคุณลักษณะและการกำหนดคาร์ดค่ะกระบวนการกันกรองข้อมูลนะคะกระบวนการนี้นะคะเป็นการนำข้อความที่เป็นความคิดเห็นนะคะมาแก้ไขคำผิดให้ถูกต้องนะคะและกำจัดพวกตัวเลขสัญลักษณ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษและช่องว่างออกนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1จะเป็นการใช้คำผิดนะคะส่วนตัวอย่างที่2จะเป็นการใช้ตัวย่อที่ไม่เป็นทางการหรือที่ไม่เป็นที่รู้จักนะคะผู้วิจัยก็จะแก้ไขให้เป็นคำถูกต้องและก็คำเต็มค่ะกระบวนการตัดคำและกำจัดคำหยุดนะคะเป็นการแยกคำออกจากข้อความโดยไม่ทำให้ความหมายของข้อความนั้นเปลี่ยนนะคะเช่นครับค่ะจ้าอย่างนี้นะคะเพื่อหาขอบเขตของแต่ละหน่วยคำนะคะโดยใช้โปรแกรมภาษา Python Library ของ MyThai NLP นะคะใช้เทคนิคการตัดคำแบบมัลติคัสนะคะเนื่องจากเป็นเทคนิคที่ตัดคำได้เหมาะสมนะคะและเพื่อความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะผู้วิจัยได้ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยนะคะมาช่วยพิจารณาในการเลือกเทคนิคการตัดคำที่เหมาะสมและการระบุชนิดของคำรวมทั้งการแยกประเภทความคิดเห็นที่เป็นคุณลักษณะเชิงบวกหรือคุณลักษณะเชิงลบค่ะการทำถุงคำนะคะเป็นกระบวนการหลังจากได้ตัดคำและกำจัดคำหยุดแล้วนะคะจะได้คำจำนวนหนึ่งแล้วจากนั้นนะคะนำคำแต่ละคำมากำหนดประเภทคำตามพจนานุกรมซึ่งแบ่งออกเป็น7ประเภทนะคะได้แก่คำนามคำกริยาคำสรรพนามคำวิเศษคำบุพบทคำสันธานและคำอุทานนะคะโดยกระบวนการนี้นะคะจะใช้พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะการกำหนดคุณลักษณะและการกำหนดคานะคะในกระบวนการนี้นะคะจะเลือก เฉพาะคำวิเศษคำคุณศัพท์และคำกริยานะคะที่แสดงความคิดเห็นเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบเท่านั้นนะคะจากนั้นนับจำนวนคำที่ปรากฏในแต่ละความคิดเห็นนะคะแล้วแถมค่าของจำนวนคำคุณลักษณะที่ไม่ปรากฏเป็นศูนย์และนับจำนวนคุณลักษณะที่ปรากฏตามจำนวนจริงที่พบในความคิดเห็นนั้นๆ นะคะจากนั้นทำการรวมค่าคุณลักษณะเชิงบวกเข้าด้วยกันและรวมค่าคุณลักษณะเชิงลบเข้าด้วยกันตามลำดับนะคะสุดท้ายนำความถี่คุณลักษณะเชิงบวกมาลบด้วยคุณลักษณะเชิงลบจะได้เป็น3กรณีดังนี้นะคะกรณีที่1ถ้าผลที่ได้จากการคำนวณมีค่าเป็นบวกจะแทนค่าของคาร์ดด้วย p ก็คือ positive กรณีที่2ถ้าผลที่ได้จากการคำนวณมีค่าเป็นลบนะคะจะแทนค่าของคาร์ดด้วย n ก็คือ negative และกรณีสุดท้ายนะคะถ้าผลที่ได้จากการคำนวณมีค่าเท่ากับ0นะคะข้อความนั้นจะถูกตัดออกจะไม่ถูกนำมาวิเคราะห์ค่ะการสร้างแบบจำลองนะคะในกระบวนการนี้ใช้เทคนิคการจำแนกของการทำเหมือนข้อความมาใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมด5เทคนิคนะคะเทคนิคที่1เทคนิคในอีเบย์เทคนิคที่2เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ 4.5 เทคนิคที่3เทคนิคปากสมเทคนิคที่4เทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดและเทคนิคที่5นะคะเทคนิค support vector machine นะคะการประเมินผลนะคะเป็นขั้นตอนในการวัดประสิทธิภาพของแบบจำลองเพื่อค้นหาเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการจำแนกนะคะใช้หลักการเทนโฟดนะคะเป็นการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น2ชุดนะคะก็คือชุดทดสอบและชุดสอนนะคะแล้วก็วัดประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยค่าความแม่นยำค่าความระลึกและค่าความทรงดุลค่ะบทที่4นะคะผลการวิจัยแบ่งตามแบ่งเป็น2ผลนะคะตามวัตถุประสงค์โดยผลที่1 นะคะจะเป็นผลการศึกษากระบวนการในการทำเหมืองความคิดเห็นในการวิเคราะห์ความรู้สึกของประชาชนต่อออทิสติกนะคะตรวจผลที่2 นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบแบบจำลองเพื่อจำแนกความรู้สึกของประชาชนต่อออทิสติกด้วยเทคนิคเหมืองความคิดเห็นค่ะข้อที่1 นะคะผลการศึกษากระบวนการในการทำเหมืองความคิดเห็นในการวิเคราะห์ความรู้สึกของประชาชนต่อออทิสติกนะคะจากการนำ4ขั้นตอนของการทำเหมืองความคิดเห็นมาใช้นะคะพบว่าลักษณะของข้อความ
ที่ได้มารวบที่ได้รวบรวมมานะคะมีความแตกต่างเรื่องจำนวนคำอย่างเห็นได้ชัดค่ะโดยประชาชนที่มาแสดงความคิดเห็นนะคะบางคนแสดงความคิดเห็นขนาดยาวเกิน500คำแต่บางคนนะคะแสดงความคิดเห็นขนาดสั้นเพียง 1-2 คำนะคะเช่นสู้น่ารักเยี่ยมอย่างนี้นะคะซึ่งความคิดเห็นที่มีจำนวน 1-2 คำนั้นนะคะมีผลต่อการนับจำนวนคำก็คือนะคะเมื่อแปลงผลคำว่าสู้หรือน่ารักออกมานะคะจะได้ค่าจะได้ผลเท่ากับ0นะคะโดยค่า0จะไม่มีผลต่อการวิเคราะห์ค่ะแล้วก็จากการจัดทำดัชนีข้อมูลนะคะพบความผิดพลาดบางประการที่เกิดจากเจ้าของความคิดเห็นเป็นผู้พิมพ์ผิดนะคะแล้วก็ยังพบการใช้ตัวย่อที่ไม่เป็นทางการด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบปัญหาของการตัดคำและกำจัดคำหยุดนะคะก็คือมีคำที่ไม่สามารถระบุเป็นค่าได้นะคะเนื่องจากข้อมูลที่ได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะคะเกิดข้อผิดพลาดจากผู้ที่พิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็นนะคะเช่นการพิมพ์สระแอนะคะบางคนใช้สระเอ2ครั้งแทนการใช้สระแอค่ะจากการทำถุงคำเพื่อกำหนดประเภทของคำนะคะพบว่าคำพบว่ามีการกำหนดประเภทของคำโดยโปรแกรมไม่ตรงตามหลักของภาษาไทยนะคะผู้วิจัยจึงได้กำหนดประเภทคำให้ถูกต้องอีกครั้งนะคะจนได้คำทั้งหมดจำนวน 6,933 คำนะคะแล้วได้ทำการศึกษาคำกริยาคำพิเศษและคำคุณศัพท์นะคะเนื่องจากคำทั้ง3ประเภทสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกในเชิงบวกหรือเชิงลบได้นะคะสามารถสรุปคำของแต่ละประเภทได้หนักตารางนะคะจากตารางมีคำที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้จำนวน 2,344 คำนะคะโดยแบ่งเป็น3ชุดข้อมูลได้แก่ชุดข้อมูลที่มีเพียงคำกริยานะคะจำนวน 1,881 คำชุดข้อมูลที่มีเพียงคำคุณศัพท์จำนวน162คำและชุดข้อมูลที่มีเพียงคำพิเศษนะคะจำนวน301คำนะคะประเภทคำที่พบมากที่สุดนะคะได้แก่คำกริยารองลงมาเป็นคำพิเศษและคำคุณศัพท์ตามลำดับนะคะส่วนด้านคุณลักษณะเชิงบวกนะคะเพราะว่าคำกริยามีจำนวนมากที่สุดนะคะจำนวน680คำรองลงมาเป็นคำพิเศษจำนวน163คำนะคะและคำคุณศัพท์มีจำนวนน้อยที่สุดจำนวน77คำค่ะและในด้านคุณลักษณะเชิงลบนะคะพบว่ามีคำกริยามากที่สุดจำนวน 1,201 คำรองลงมาคือคำพิเศษจำนวน138คำและคำคุณศัพท์มีจำนวนน้อยที่สุดนะคะจำนวน85คำค่ะนอกจากนี้นะคะผู้วิจัยได้รวมชุดข้อมูลเข้าด้วยกันได้แก่ชุดข้อมูลที่มีคำพิเศษและคำคุณศัพท์นะคะจำนวน463คำค่ะและชุดข้อมูลที่มีคำพิเศษร่วมกับคำคุณศัพท์และคำกริยานะคะจำนวน 2,344 คำนะคะทำให้ได้ชุดข้อมูลทั้งหมด5ชุดข้อมูลที่จะนำไปสร้างแบบจำลองการจำแนกความคิดเห็นต่อไปค่ะ2นะคะผลการเปรียบเทียบแบบจำลองเพื่อจำแนกความรู้สึกของประชาชนต่อทิฏฐิด้วยเทคนิคของความคิดเห็นนะคะจากชุดข้อมูลทั้ง5ชุดข้อมูลได้แก่ชุดข้อมูลที่มีเพียงคำพิเศษชุดข้อมูลที่มีเพียงคำคุณศัพท์ชุดข้อมูลที่มีเพียงคำกริยาชุดข้อมูลที่มีคำพิเศษกับคำคุณศัพท์และชุดข้อมูลที่มีคำพิเศษร่วมกับคำคุณศัพท์และคำกริยานะคะมาสร้างแบบจำลองเพื่อจำแนกด้วย5เทคนิคนะคะเทคนิคได้แก่เทคนิคนายเบเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ C4.5 เทคนิคป่าสุ่มเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดและเทคนิคซัพพอร์ตเมเตอร์แมชชีนนะคะสามารถแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองในค่าความแม่นยำค่าความระลึกและค่าความสมดุล นะคะมาเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบแบบจำลองนักตารางต่อไปนี้นะคะตารางที่1 นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบค่าความแม่นยำของแบบจำลองที่สร้างด้วยเทคนิคทั้ง5เทคนิคนะคะในการจำแนกความคิดเห็นของประชาชนต่อทิฏฐินะคะพบว่าเทคนิคซัพพอร์ตเวเตอร์แมชชีนนะคะให้ค่าความแม่นยำสูงสุดร้อยละ 99.74 ในชุดข้อมูลที่มีเพียงคำคุณศัพท์นะคะรองลงมาเป็นเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดมีค่าความแม่นยำร้อยละ 99.61 นะคะในชุดข้อมูลที่มีเพียงคำคุณศัพท์เช่นกันค่ะและเทคนิคในอีเบนะคะให้ค่าความแม่นยำต่ำที่สุดนะคะร้อยละ 86.95 ในชุดข้อมูลที่มีเพียงคำกริยานะคะแต่เมื่อเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ยภาพรวมของเทคนิคทั้งหมดนะคะพบว่าเทคนิคซัพพอร์ตเวเตอร์แมชชีนนะคะเป็นเทคนิคที่มีค่าความแม่นยำเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 97.71 นะคะรองลงมาเป็นเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดมีค่าความแม่นยำเฉลี่ยร้อยละ 96.23 นะคะและเทคนิคไนท์เบย์ให้ค่าความแม่นยำเฉลี่ยต่ำสุดที่ 92.42% ค่ะและเมื่อเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ยภาพรวมของชุดข้อมูลจาก5ชุดข้อมูลนะคะพบว่าชุดข้อมูลที่มีเพียงคำคุณศัพท์นะคะเป็นชุดข้อมูลที่มีความแม่นยำ
เฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 98.74 ค่ะรองลงมาเป็นชุดข้อมูลที่มีเพียงคำพิเศษนะคะมีค่าความแม่นยำเฉลี่ยร้อยละ 97.45 นะคะและชุดข้อมูลที่มีเพียงคำกริยานะคะให้ค่าความแม่นยำเฉลี่ยต่ำสุดที่ 91.01% ค่ะตารางที่2นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบค่าความระลึกของแบบจำลองที่สร้างด้วยเทคนิคทั้ง5เทคนิคนะคะในการจำแนกความคิดเห็นของประชาชนต่ออธิติกนะคะพบว่าเทคนิคป่าสุ่มนะคะให้ค่าความระลึกสูงสุดร้อยละ100นะคะในชุดข้อมูลที่มีเพียงคำกริยารองลงมาเป็นเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดนะคะมีค่าความระลึกร้อยละ 99.87 นะคะในชุดข้อมูลที่มีเพียงคำคุณศัพท์และเทคนิคนาอิเบนะคะให้ค่าความระลึกต่ำสุดร้อยละ 97.00 นะคะในชุดข้อมูลที่มีเพียงคำกริยาค่ะแต่เมื่อเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ยภาพรวมของเทคนิคทั้งหมดนะคะพบว่าเทคนิคป่าสุ่มเป็นเทคนิคที่มีค่าความระลึกเฉลี่ยสูงที่สุดร้อยละ 99.90 นะคะรองลงมาเป็นเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดนะคะมีค่าความระลึกเฉลี่ยร้อยละ 99.39 นะคะและเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ C4.5 นะคะให้ค่าความระลึกเฉลี่ยต่ำที่สุดที่ 98.30% ค่ะและเมื่อเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ยภาพรวมของชุดข้อมูลจาก5ชุดข้อมูลนะคะพบว่าชุดข้อมูลที่มีเพียงคำคุณศัพท์นะคะเป็นชุดข้อมูลที่มีค่าความระลึกเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 99.57 นะคะรองลงมาเป็นชุดข้อมูลที่มีเพียงคำวิเศษมีค่าความระลึกเฉลี่ยร้อยละ 99.51 นะคะและชุดข้อมูลที่มีเพียงคำกริยาให้ค่าความระลึกเฉลี่ยต่ำที่สุดที่ 98.17% ค่ะและตารางสุดท้ายนะคะจะเป็นการเปรียบเทียบค่าความถ่วงดุลของแบบจำลองที่สร้างด้วยเทคนิคทั้ง5เทคนิคนะคะในการจำแนกความคิดเห็นของประชาชนต่อทิศนะคะพบว่าเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดนะคะให้ค่าความถ่วงดุลสูงสุดร้อยละ 99.74 นะคะในชุดข้อมูลที่มีเพียงคำคุณศัพท์รองลงมาเป็นเทคนิคป่าสุ่มนะคะมีค่าความถ่วงดุลร้อยละ 99.71 นะคะในชุดข้อมูลที่มีเพียงคำคุณศัพท์เช่นกันค่ะและเทคนิคนาอีเบนะคะให้ค่าความถ่วงดุลต่ำสุดร้อยละ 91.70 นะคะในชุดข้อมูลที่มีเพียงคำกริยาค่ะแต่เมื่อเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ยภาพรวมของเทคนิคทั้งหมดนะคะพบว่าเทคนิค support vector matching นะคะเป็นเทคนิคที่มีค่าความถ่วงดุลเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 98.29 นะคะรองลงมาเป็นเทคนิคป่าสุ่มมีค่าความถ่วงดุลเฉลี่ยร้อยละ 97.82 และเทคนิคนาอิเบนะคะให้ค่าความถ่วงดุลเฉลี่ยต่ำสุดที่ 95.52% ค่ะและเมื่อเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ยภาพรวมของชุดข้อมูลจาก5ชุดข้อมูลนะคะพบว่าชุดข้อมูลที่มีเพียงคำคุณศัพท์นะคะเป็นชุดข้อมูลที่มีค่าความถ่วงดุลเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 99.15 ค่ะรองลงมาเป็นชุดข้อมูลที่มีคำวิเศษนะคะมีค่าความถ่วงดุลเฉลี่ยร้อยละ 98.46 ค่ะและชุดข้อมูลที่มีเพียงคำกริยานะคะให้ค่าความถ่วงดุลเฉลี่ยต่ำสุดที่ 94.43% ค่ะและบทสุดท้ายนะคะก็คือสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะค่ะสรุปนะคะสรุปผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์นะคะโดยข้อสรุปประสงค์นนท์รู้ต่อเลยนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งนะคะเพื่อศึกษากระบวนการทำเหมืองความคิดเห็นในการวิเคราะห์ความรู้สึกของประชาชนต่อทิฏฐินะคะสรุปได้ว่านะคะคำที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้นะคะมีจำนวน 2,344 คำนะคะโดยแบ่งเป็น5ชุดข้อมูลได้แก่ชุดข้อมูลที่มีเพียงคำพิเศษชุดข้อมูลที่มีเพียงคำคุณศัพท์ชุดข้อมูลที่มีเพียงคำกริยาชุดข้อมูลที่มีคำวิเศษและคำคุณศัพท์และชุดข้อมูลที่มีคำวิเศษร่วมกับคำคุณศัพท์และคำกริยานะคะโดยพบว่าประเภทคำที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้มากที่สุดได้แก่คำกริยาและจากความคิดเห็นทั้งหมดจำนวน 1,766 ความคิดเห็นนะคะสามารถแบ่งเป็นความคิดเห็นเชิงบวกจำนวน 1,588 ความคิดเห็นและความคิดเห็นเชิงลบจำนวน178ความคิดเห็นนะคะแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่นะคะมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อออทิสติกมากกว่าความคิดเห็นเชิงลบค่ะและวัตถุประสงค์ข้อที่2นะคะเพื่อสร้างและเปรียบเทียบแบบจำลองเพื่อจำแนกความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อทิฏฐิด้วยเทคนิคบางความคิดเห็นนะคะสรุปได้ว่าเทคนิค support vector machine นะคะให้ผลการทดสอบดีที่สุดโดยให้ค่าประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยค่าความแม่นยำเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 97.71 นะคะค่าความระลึกเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 98.88 และค่าความถ่วงดุลเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ
98.29 นะคะส่วนเทคนิคที่ให้ค่าประสิทธิภาพของแบบจำลองต่ำที่สุดนะคะก็คือเทคนิคใน eBay โดยให้ค่าความแม่นยำเฉลี่ยต่ำที่สุดร้อยละ 92.42 ค่าความระลึกเฉลี่ยต่ำที่สุดร้อยละ 98.86 นะคะและค่าความถ่วงดุลเฉลี่ยต่ำสุดที่ร้อยละ 95.52 ค่ะและการเปรียบเทียบจากชุดข้อมูลนะคะสามารถสรุปได้ว่าชุดข้อมูลที่มีเพียงคำคุณศัพท์นะคะเป็นชุดข้อมูลที่ให้ผลการทดสอบดีที่สุดนะคะโดยมีค่าความแม่นยำเฉลี่ยสูงที่สุดร้อยละ 98.74 ค่าความระลึกเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 99.57 และค่าความถ่วงดุลเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 99.15 นะคะส่วนชุดข้อมูลที่ให้การเปรียบเทียบต่ำที่สุดนะคะคือชุดข้อมูลที่มีเพียงคำกริยานะคะโดยให้โดยมีค่าความแม่นยำเฉลี่ยต่ำที่สุดร้อยละ 91.01 ค่าความระลึกเฉลี่ยต่ำที่สุดร้อยละ 98.17 และค่าความถ่วงดุลเฉลี่ยต่ำสุดที่ร้อยละ 94.43 ค่ะอภิปรายผลนะคะจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประเภทคำที่มีประสิทธิภาพของแบบจำลองความรู้สึกของประชาชนต่อทิฏฐินะคะคือคำคุณศัพท์ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของสารวุฒิเกิดถาวรและคณะนะคะที่ใช้ประเภทคำกริยาคำวิเศษและคำกริยาร่วมกับคำวิเศษนะคะมาสร้างแบบจำลองการจำแนกความคิดเห็นของคนไทยต่อโรคโควิด-19 นะคะพบว่าชุดข้อมูลที่มีเฉพาะคำวิเศษและชุดข้อมูลที่มีคำวิเศษและคำกริยาร่วมกันนะคะจะให้ผลดีที่สุดสำหรับการสร้างแบบจำลองนะคะอาจเนื่องจากเมื่อนำข้อมูลมาตัดคำแล้วนะคะทำให้ได้คำจำนวนน้อยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำคำทั้งสองประเภทนะคะมารวมกันเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะยังทำให้เห็นว่าประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นะคะมีความรู้สึกต่อทิฏฐิในเชิงบวกดังจะเห็นได้จากผลการทดลองการเปรียบเทียบแบบการจำแนกกลุ่มของเทคนิคทั้ง5เทคนิคนะคะผลการทดลองพบว่าเทคนิค Support Vector Machine นะคะเป็นเทคนิคที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะคะซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวัศวัตอินแปลงนะคะที่วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อเกมมือถือด้วยเหมืองข้อความนะคะที่พบว่าเทคนิค Support Vector Machine นะคะมีประสิทธิภาพมากที่สุดจึงทำให้เห็นว่าเทคนิค Support Vector Machine นะคะเหมาะที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นได้ดีที่สุดนะคะส่วนเทคนิคใน eBay ที่ให้ผลของประสิทธิภาพในแบบจำลองน้อยที่สุดนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากลักษณะของข้อมูลที่ไม่เหมาะสมต่อการทำงานของแบบจำลองค่ะข้อเสนอแนะนะคะสำหรับงานวิจัยครั้งต่อไปนะคะอาจพิจารณาคำประเภทอื่นนะคะเช่นคำนามซึ่งเป็นคำที่อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของแบบจำลองการจำแนกความรู้สึกนะคะเพื่อให้การวิเคราะห์ประโยคจากคำบ่งชี้นะคะมีความครอบคลุมและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจำแนกประเภทของคำนะคะในประโยคได้ดียิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้การจำแนกกลุ่มของแบบจำลองทั้ง5นะคะอาจเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการตัดคำและกำจัดคำหยุดนะคะเนื่องจากข้อมูลที่ได้มานะคะมีลักษณะภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียนนะคะทำให้มีความซับซ้อนจนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้หรือวิเคราะห์ผิดพลาดนะคะอีกทั้งคำหนึ่งคำนะคะยังมีหลายความหมายทำให้การวิเคราะห์ความหมายในเชิงบวกและเชิงลบนะคะทำได้ยากนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยเข้ามาช่วยพิจารณาค่ะสำหรับวันนี้ขอจบตำนานเสนอเพียงเท่านี้ค่ะมีคอมเมนต์อะไรนะคะจ๊ะข้อเสนอเนี้ยน่าต้องเชิญประธานก่อนแล้วมั้งอะไรนะคะอาจารย์ต้องเชิญประธานก่อนเดี๋ยวผมตบท้ายก็ได้ค่ะอันนี้คือสอบจบป.โทใช่ไหมจ๊ะค่ะอาจารย์เดี๋ยวเชิญประธานก่อนโอเคครับหัวข้อของชุติการเป็น Tech Mining ใช่ไหมครับค่ะหัวข้อน่าสนใจนะครับแล้วก็เท่าที่อาจารย์ดูเนี่ยนำเสนอได้ดีมากทฤษฎีก็ค่อนข้างแน่นนะครับแน่นวิธีการวิจัยก็ชัดเจนดีนะครับทำงานเสร็จได้ในระยะเวลาสั้นทีนี้อาจารย์อยากจะขอดูตรง
วัตถุประสงค์ข้อ1ข้อ2แล้วก็ขอดูผลของวัตถุประสงค์ข้อที่1นะครับตรงผลของวัตถุประสงค์ข้อที่1เนี่ยมันจะเป็นผลการศึกษากระบวนการทีเนี้ยเท่าที่อาจารย์ดูผลผลในบทที่4นะมันเหมือนเป็นผลการจัดการข้อมูลมันเหมือนเป็นขั้นตอนของpre-processing นะครับแล้วก็หลักๆที่ทำในขั้นตอนนี้แล้วได้ผลออกมาจะเป็นพวก replace missing value ก็คือข้อมูลมันมีการผิดพลาดแล้วทีเนี้ยยุติการก็ไปแก้ใช่ไหมครับไปปรับปรุงแก้ไขให้มันอยู่ในฟอร์แมตที่ถูกต้องก็คือเตรียมข้อมูลจัดการข้อมูลก็เลยอยากจะเรียนปรึกษาท่านคณะกรรมการว่าวัตถุประสงค์เนี่ยมันจะเป็นการจัดการข้อมูลหรือว่าเป็นศึกษากระบวนการอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์ก็คือว่าขั้นตอนเนี่ยเขาก็ศึกษาขั้นตอน4ขั้นตอนอย่างที่นิสิตให้ไว้แต่หลักๆที่มันเกิดปัญหานะคะก็คืออยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เตรียมข้อมูลแต่ขั้นตอนอื่นเนี่ยค่ะก็มันเหมือนกับในบทที่3นะคะก็เลยว่าจะยังไงเพราะไม่งั้นก็จะถ้าเขียนทุกขั้นตอนมาก็จะเหมือนกับขั้นตอนในบทที่3นะคะท่านอาจารย์สาธิตว่ายังไงครับท่านอาจารย์ว่าจะปรับแก้ยังไงดีที่ว่าจะไม่ให้เหมือนกับขั้นตอนที่3ไม่ใช่บทที่3นะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นผลการศึกษากระบวนการนะครับใช่หรือว่าจะให้นิสิตเขียนทั้ง4กระบวนการมาในนี้ดีครับอันนี้เป็นผลของนิสิตที่จำแนกไม่ค่ะอันนี้เป็นผลที่ศึกษาค่ะอาจารย์ศึกษากระบวนการในการทำหมดศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเฉยใช่ไหมครับก็ศึกษาทั้ง4กระบวนการนั่นแหละค่ะแต่ที่เน้นในนี้ก็คือกระบวนการเตรียมข้อมูลนะคะที่เขาพบปัญหาอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์แต่นิสิตก็ใส่ทุกขั้นตอนอยู่ไหมมันเป็นผลของกระบวนการแต่ละกระบวนการออกมาใช่นั่งๆแล้วก็เอ็นผมเป็นผลของกระบวนการ pre-processing ก่อนที่จะ input ข้อมูลใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์ว่าเหมาะสมหรือยังหรือว่าจะให้นิสิตเพิ่มขั้นตอนอื่นอีกด้วยคือวัตถุหรือว่าจะเปลี่ยนวัตถุประสงค์ดีคะเป็นศึกษากระบวนการเป็นศึกษากระบวนการก่อนการทำเหมืองข้อมูลไหมคะเพื่อที่จะไม่ให้มันซ้ำกับบทที่3นะคะอ
คือข้อนี้ผมคงไม่มีความเห็นนะคือแต่โดยทั่วไปถ้ามันตั้งมาแล้วก็ทำตามที่ตั้งนะผมว่านะถ้ามันยังขาดก็เติมเข้าไปนะผมหมายถึงผมไม่ซีเรียสไม่เชี่ยวชาญเรื่องไม่ใช่ไม่ซีเรียสผมไม่เชี่ยวชาญเรื่องมันชีนเลิร์นนิ่งเท่าไหร่พอรู้แต่ไม่ถึงกับน่าจะให้ประธานกับอาจารย์สาธิตเพราะว่าพอถึงขั้นตอนการสร้างบทจำลองเนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบอยู่ในหัวข้อที่ 4.2 อยู่แล้วคือถ้าตั้งมาแล้วทำมาแล้วก็ต้องเดินตามแนวเดิมได้ถ้ายังขาดก็เติมไม่ครบผมว่าโอเคเติมให้ครบหรือว่าอาจารย์สาธิตกับประธานว่าไงโดยเพราะประธานเป็นคนยกประเด็นครับจริงๆมันก็คือมันเป็นกระบวนการก่อนที่จะเข้าสู่การทำแบบจำลองใช่ไหมครับค่ะจริงๆมันก็เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลหรือกระบวนการนะครับเดี๋ยวคำว่ากระบวนการติดตรงคำว่ากระบวนการนี่แหละครับใช่ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่ายังไงครับเพราะว่ามันสำหรับหนูมันก็เป็นกระบวนการก่อนที่จะเข้าไปไอเปรียบเทียบแบบจำลองค่ะก็เพราะว่าเราน่าจะศึกษาว่าเราพบอะไรก่อนที่เราจะนำไปสร้างแล้วก็เปรียบเทียบประมาณง่ายสุดน่าจะปรับคำตามนั้นนะครับก็ปรับก็คือไปเพิ่มกระบวนการการสร้างแบบจำลองว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างอย่างนี้นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการวัดประสิทธิภาพว่ามีปัญหาอะไรบ้างเพิ่มอีก2ขั้นตอนในนี้นะคะดีไหมคะอาจารย์ก็จะได้จบกระบวนการของการศึกษาทุกขั้นตอนอะไรอย่างนี้นะโอเคครับครับพี่ค่ะค่ะมีส่วนไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะผมมีข้อสงสัยอยู่ครับเยอะอยู่ค่ะโอ้โหมามันมีเยอะมากครับเดี๋ยวขอประเด็นแรกก่อนนะเห็นอยู่ในเอกสารมีการกำหนดพารามิเตอร์ในการใส่แต่และเทคนิคนะครับค่ะอยากทราบว่าผู้วิจัยเนี่ยมีแนวคิดหรืออะไรที่บอกว่าทำไมต้องใส่พารามิเตอร์เท่านี้ครับของแต่และเทคนิคนะครับในส่วนนี้หนูใช้ค่าพารามิเตอร์พื้นฐานของเทคนิคเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าหนูเคยลองปรับแล้วเหมือนมันขึ้นเออร์เลอร์เหมือนประมาณว่าข้อมูลที่หนูมีนะคะไม่มันเหมือนมันเอ็นไปบวกมากกว่าลบนะคะมันเลยทำให้ข้อมูลเนี่ยมันไม่สมดุลกันแล้วพอปรับแล้วมันจะขึ้นเออร์เลอร์มากกว่าแต่ถ้าใช้ค่าพารามิเตอร์พื้นฐานนะคะมันสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ค่ะก็คือเราใช้ default ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือถ้าลองใส่มากกว่านั้นมันจะเกิดปัญหามันรันไม่ได้หรือเป็นข้ออะไรนะมันรันไม่ได้อ่ะค่ะเพราะว่าเลือดลองปรับแล้วค่ะนั่นแสดงว่ามันก็เป็นกระบวนการหรือว่าถ้ามันอยู่จะย้อนกลับไปผลบทที่หนึ่งเนี่ยกระบวนการตรงนี้มันทำให้เกิดนะครับการกำหนดพารามิเตอร์แค่นี้มันก็น่าจะเป็นกระบวนการนึงใช่ไหมครับที่อยู่ในสมุดการที่บอกว่าพบโคเจนซิ่งสมมติถ้าย้อนกลับไปวัตถุประสงค์ที่หนึ่งที่อาจารย์ธาราพูดมันก็จะอยู่ในปัญหาของการศึกษาใช่ปัญหาของการวิเคราะห์ร
ัวพารามิเตอร์ใส่เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้มันพออีพิฐานเป็นประเด็นว่าผู้วิจัยได้กำหนดค่าตัวแปรมาอย่างนี้ซึ่งผมมองว่าไม่รู้ใส่ค่านี้เป็นดีฟอลต์หรือว่ามีผู้วิจัยได้ไปกำหนด3 4 5ตัวแล้วมันผลออกมาแล้วมันเออร์เลอร์อะไรเงี้ยมันก็จะเห็นว่าในผลข้อที่1เนี่ยกระบวนการมันผิดพลาดเพราะการกำหนดพารามิเตอร์แล้วเทียบกับปัจจัยที่เราใส่เข้ามาเนี่ยครับข้อมูลมันอาจจะเออร์เลอร์อะไรก็ว่ากันไปอันนี้ผมก็เลยเป็นประเด็นในเรื่องที่เดี๋ยวมาถามแต่ถ้าผู้วิจัยเอามาใส่ในผลของการวิเคราะห์ก่อนที่จะเกิดตัวพารามิเตอร์ตัวนี้มันก็จะถือว่าเป็นผลการศึกษากระบวนการที่ทางอาจารย์ดาดาเกิดไว้ครั้งแรกครับมันเป็นปัญหาแรกอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ครับอาทิตย์ครับไอ้ตรงนี้มันอยู่บทที่3ใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ครับตรงที่กรอบพารามิเตอร์นี่ครับโอเคโอเคผมก็คอมเมนต์ไว้ในไอ้เล่มที่ฝากอาจารย์จารีไว้บนโต๊ะนะความเห็นคล้ายๆกันก็คือเราต้องอธิบายคือเราทำอะไรมาเราเขียนเราใช้คำว่าผลการศึกษาไอ้ที่ผิดก็เอาใส่ไอ้ที่ถูกก็เอาใส่แล้วอธิบายว่าผิดเพราะอะไรถูกเพราะอะไรไอ้ที่มันเฟลมันเฟลตรงนี้มันเฟลเราก็รายงานว่ามันเฟลนะครับคือพอเปิดขึ้นมาดูปั๊บเป็นอย่างนี้บอกแค่ว่าเนี่ยได้ผลมาอย่างนี้แต่ไม่อธิบายเลยว่าที่มาของผลเป็นยังไงมันก็ทำให้มันมองในมุมหนึ่งก็คืออ้าวอยู่ดีๆตัวเลขมันลอยมาจากไหนเข้าใจไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นเราเริ่มอย่างเช่นนะเราเริ่มต้นโดยการทดลองใส่ค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้ได้ค่านี้ชุดที่หนึ่งปรากฏว่ามันสมมติว่าเอียงไปทางลบใช่ไหมลดค่าลงก็ยังลบอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราอภิปรายไปเลยครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นเนื้องานของเรานะครับโดยเพราะไอ้ตรงขั้นตอนวิจัยเนี่ยมันทำให้งานของเรามันโซลิดขึ้นเพราะงานของเรามันไม่พูดง่ายอย่างไม่ใช่เขียนอัลกอริทึมหรือเราไม่ได้พิสูจน์ในเชิงทฤษฎีอะไรเงี้ยงานของเรามันเป็นงาน practice มันเป็นการ experiment โดยเอา data ใส่เราเขียนมาเลยฮะแบบนั้นใส่เข้าไปเลยกว่าเนี่ย data ชุดที่1ชุดที่2แล้วปรากฏว่ายังอะไรนะไปข้างลบข้างบวกเนี่ยว่าเมื่อเพิ่มค่าเท่านี้สมมตินะเพิ่มค่าข้อมูลดิบประมาณ 5% หรืออะไรประมาณนี้ปรากฏว่าไอ้ค่าความลดความเอียงมันอะไรนะไอ้เอียงลบไปมันลดลงกี่เปอร์เซ็นต์อะไรมันเอาอภิปรายไปจนกระทั่งมาถึงข้อสรุปที่ว่าเนี่ยไอ้พารามิเตอร์พวกนี้ถูกต้องรับทราบค่ะเพราะว่าคือ scientific เนี่ยสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของเหตุและผลบางทีเราพิสูจน์ได้ด้วยทฤษฎีตรรกะคำพูดลอยๆพิสูจน์ไปไม่ใช่มันก็เราก็ได้ข้อยุติแต่ถ้าเราพิสูจน์ด้วยทฤษฎีไม่ได้เราพิสูจน์ด้วยการทดลองเอ็กซ์เพอริเมนต์แบบนี้เราก็แสดงให้เขาเห็นว่าเราได้ข้อยุติแบบนี้ด้วยผลแบบนี้เราทำแบบนี้แบบนี้ครับรับทราบครับครับผมว่าประเด็นใกล้ๆอาจารย์จะสักครู่นะครับทีนี้มาดูที่ผลนะครับผลลัพธ์นะครับคือผลลัพธ์ออกมาเนี่ยผลลัพธ์ออกมาตัวนี้มันเป็นผลที่ได้จากการทดลองนะครับซึ่งจะพบว่ามันเป็นสปอตเวกเตอร์แมชชีนนะครับทีนี้มันผมประเด็นผลลัพธ์ผมไม่มีปัญหานะครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับประเด็นที่อยู่ในนั้นก็คือในส่วนของผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยจะพบว่าจากที่ผู้วิจัยรีวิวมานะครับถ้าเป็นลักษณะของการจำแนกความรู้สึกเนี่ยเพราะว่าไนเบผลตอบของงาน eBay จะเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับ C4.5 Random Forest KN ที่ผมดูย้อนกลับไปบทที่2แล้วก็ดูนะผลลัพธ์ทุกอันส่วนมากจะเป็นงาน eBay นะครับแล้วก็ถ้าปรับวิกเตอร์มิชชีนมาหน่อยนึงนะซึ่งตัวเนี้ยผมจะพบว่าผู้วิจัยบอกว่าเฮ้ยนะ SDA บอกมาซึ่งมันจะไปเขียนในส่วนบทที่5พบว่ามันเหมือนไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้วิจัยไปรีวิวมาเลยว่าเห็นไนเบย์มาดีนะ1 2 3 4 5ไนเบย์ดีครับแล้วก็อีกประเด็นนึงพอตอนบทที่5ผู้วิจัยสรุปว่า SPM เหมาะสมกับสอดคล้องกับงานของวิศวะนะครับซึ่งผมก็ไปเห็นไปอีกว่าตอนที่ผู้วิจัยใส่บทที่2พบว่าวิศวะเนี่ยเขาไม่ได้สรุปเป็น SVM วัด B แต่ทศวรรษสรุปว่าเป็น ADN อันนี้ที่ผมเลยก็เลยงงว่ามันสอดคล้องกันจริงหรือเปล่าหรื
หรือวิจัยไปดึงข้อความตรงส่วนไหนมาพูดนะครับมันเลยบทที่5ผมเลยถามแล้วมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เรารีวิวตั้งแต่บทที่2ครับอันนี้ลองเดี๋ยวต้องวิจัยตอบคำถามที่1ในส่วนของที่ว่าเทคนิคซัพพอร์ตมิเตอร์ของงานวิจัยของพี่วัศวัตรนะคะในตัวที่หนูรีวิวในบทที่สองอะค่ะเป็นบทความของพี่เขาค่ะอาจารย์ส่วนที่ว่าสอดคล้องจะเป็นตัวของเล่มวิทยานิพนธ์ที่พี่เขาได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับวิเคราะห์ความคิดเห็นของต่อเกมมือถือ PUBG อะค่ะในส่วนนี้จะเป็นอีกวิจัยตัวหนึ่งของพี่เขาอะค่ะแต่หนูไม่ได้รีวิวในตัวเล่มวิทยานิพนธ์ของพี่เขาในบทที่สองด้วยค่ะอาจารย์นี่ทำให้อาจารย์สับสนอาจารย์สาธิตสับสนหรือเปล่าใช่ใช่คือถ้าดูปุ๊บผมก็ย้อนกลับไปดูบทสองเลยเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันไม่ได้ดูตรงนั้นอยู่แล้วว่าเราคงไม่ได้กลับไปดูในส่วนเพราะว่าในส่วนของการนั้นหรอกเพราะว่าคนอ่านคือถ้าจะเขียนเนี้ยมันต้องเอาคนอื่นที่มันใกล้ๆนะแต่คนเรียนคนที่อ่านคนอ่านบทความเขาก็ไม่ได้ดูว่าตัวเรฟเฟอเรนซ์อ่ะจริงๆอะไรเพราะตอนอ่านเองเขียนมาทัศนคติอย่างนี้อย่างนี้พอออกมาดีพอเรามาผมมันก็เกิดความสับสนนะครับแล้วอีกประเด็นนึงเนี่ยที่ทำไมสิ่งที่เราถูกรีวิวมาผมอยากได้คำตอบมากเลยว่านาอิเบเนี่ยดีมากเลย 3-4 ท่านนะครับแต่คนของเราออกมาไม่มีนาอิเบกลายเป็นนาอิเบเนี่ยแย่สุดประเด็นตรงนี้มันน่าเป็นประเด็นที่จะต้องมาดิสคัสกันหรือเปล่าหรือเป็นเพราะอะไรครับอาจจะเป็นด้วยชุดข้อมูลของหนูมันไม่เหมาะสมต่อแบบจำลองของนาอิเบอะค่ะนั่นแหละยังไงคืออันนี้มันน่ามาดิสคัสใช่ไหมครับผมว่ามันน่าจะมาดิสคัสมากกว่าถ้าเป็นเพราะอะไรไอ้ตรงที่พูดถึงนี่บทไหนครับอาจารย์สาธิตบทที่4ครับบทที่4ผลออกมาเนี่ยครับทุกอันจะพบว่านาอิเบนี่เป็นแย่สุดทุกอันเลยทุกอันเลยครับผมไม่ได้คอมเมนต์บท4เพราะว่าพูดง่ายๆคือที่มาที่ไปของข้อมูลมันยังไม่ได้ข้อสรุปว่ามันจะออกมาแล้วมันเชื่อถือได้ทีนี้ถ้ามาสรุปเอาตรงนี้แล้วอภิปรายจากผลที่เรายังไม่แน่ใจว่าเชื่อถือได้หรือไม่ก็เลยยังไม่มีครับก็นั่นแหละอีกประเด็นนึงที่ผมจะถามเรื่องตัวอินพุตที่กรอกนะที่เอาไปใส่ในระบบนะครับคือหน้าตาเป็นยังไงอย่างที่อาจารย์สัตว์ตูนพูดอันนี้มันก็จะทำให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างนี้ซึ่งผู้วิจัยอาจจะต้องไปใส่มาแล้วก็เขียนผลออกมาย้อนแย้งกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับผมบอกว่าทุกคนนานิเบมาอันดับ1อันดับ2อันดับ1อันดับ2เงี้ยนะครับอันเนี้ยผมก็เลยอยากได้อะไรนะดิสคัสกับผู้วิจัยหน่อยนิดนึงนะครับคือตรงอันนี้ย้อนไปบทที่3หนูควรจะเอาเรียกหนูคงไม่ผิดหรอกเนาะคงอายุคงไม่ถึง40หรอกหนูควรจะเอาข้อมูลนะฮะคือในนั้นก็นำเสนอตัวอย่างมาประมาณหนึ่งแต่ผมคิดว่ามันควรจะมีประมาณเหมือนกับว่าฮิสโตแกรมใช่ไหมค่าช่วงค่าตัวนั้นตัวนี้โดยเฉลี่ยเป็นไงภาพรวมเสร็จแล้วก็มีจุดไหนที่มันแหลมออกไปที่เป็นจุดน่าสังเกตอย่างบางทีมันมีอะไรบางอย่างไปกองอยู่ด้านใดด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสมมติถ้าเป็นฮิสโตแกรมอย่างเงี้ยก็คือธรรมดาเราเอ็กซ์เพคว่ามันจะเป็นนอร์มอลเคอร์ฟหรือสมมติเป็นยูนิฟอร์มอะไรเงี้ยแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่มันแปลออกไปอย่างเช่นแทนที่จะเป็นระฆังอันเดียวมันกลายเป็นอะไรนะเป็นคลื่นอ่ะเป็นหมายว่าหลายอยากหลายคือเป็นรูปแบบที่มันผิดประหลาดไปเราก็อาจจะอภิปรายตรงนั้นหน่อยเสร็จแล้วก็มีการสำรวจเพราะว่างานของเรานี่มันตัวหัวเราไม่ได้พูดถึงวิธีการใช่ไหมเทคนิควิธีการเราใช้เทคนิควิธีการซึ่งมันเป็นมาตรฐานซึ่งเขาแอดซูมว่าข้อมูลมันจะต้องมีลักษณะแบบนี้มันถึงออกมาได้แบบนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องอภิปรายถึงข้อมูลของเราแล้วก็นำเสนอข้อเ
่อนข้างอาจจะไม่ถึงกันละเอียดแต่หมายว่าต้องพากให้ภาพที่มันโอเคให้คนที่เขาอ่านงานของเราโอเคข้อมูลมาแบบนี้แล้วก็ผลมันน่าจะออกมาแบบนี้อะไรคือมันจะได้ไม่ย้อนแย้งออกมาเมื่อมาเรามาสรุปตอนท้ายทุกอย่างมันจะได้เป็นเหตุเป็นผลทีนี้พอเราพูดถึงตัวอย่างจริงๆเราก็พูดถึงอยู่แต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเยอะกว่านั้นสักหน่อยนึงในนั้นในนั้นผมคอมเมนต์ไว้ด้วยอย่างเช่นตอนที่เราเอ็กเซิร์ฟตัดรูปออกมาเนี่ยไอ้รูปเนี่ยเราเพราะว่าข้อมูลเข้าของเราเนี่ยมันเป็นตัวหนังสือซึ่งเราไปเปิดเอาจากเว็บไซต์ใช่ไหมทีนี้เราไอ้รูปเราเนี่ยไอ้ตัวหนังสือที่มันปรากฏในรูปที่เอามาใส่เนี่ยมันทำได้สองอย่างหนึ่งก็คือตัดเอาเฉพาะไอ้ตรงที่มันเป็นเทคให้รูปมันอ่านได้ชัดๆว่าในนั้นเขาเขียนว่าอะไรนั่นอย่างหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งใช่ไหมเราอาจจะทำเหมือนกับอย่างเวลาพวกหนังสือพิมพ์หรือสื่ออะไรต่างๆเขานำเสนอเขาจะมีรูปเรียกว่าเป็นภาพโอเวอร์วิวเล็กๆแล้วก็ซูมเอาพื้นที่ไอ้ที่เราต้องการจะโฟกัสก็ออกมาเป็นเทคที่เราต้องการให้เขาอ่านคืออันนั้นมันจะได้อ้างอิงว่าเนี่ยเอามาจากเอ็กเซิร์ฟมาจากตรงนี้จริงๆมันก็จะได้ดูอ้อมันลุกขึ้นอันนี้เราเอารูปมาแปะโอเคมันดูว่ามันน่าจะใช่ว่าเอามาจากเว็บนี้แต่มันอ่านไม่ออกเลยว่าเอาข้อความที่เขียนนั้นเขียนว่าอย่างไรค่ะทีนี้รูปที่เอามาเป็นตัวอย่างก็ได้เป็นรูปที่น่าสนใจอย่างเช่นข้อมูลในนี้เขาพูดถึงอะไรบางอย่างที่มันสัมพันธ์กับสิ่งที่เราอภิปรายในตัวที่เป็นเนื้อหาว่าอย่างเงี้ยเขาใช้คำอะไรนะอย่างเป็นหรือว่าคำสะกดซึ่งมันเป็นภาษาวัยรุ่นภาษาพูดอะไรเงี้ยก็มันก็ทำให้คนอ่านแล้วโอเคเขาติดตามเรื่องราวของเราดีๆขึ้นจริงๆผมเชื่อว่าเราน่าจะทำงานเยอะแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะเขียนกระชับไปหน่อยพอได้คำตอบยังว่าผู้วิจัยว่าสื่อมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าผมก็งงเฉยๆหรอกว่าจะต้องมาเขียนอะไรสักอย่างที่อาจารย์ตะคืนพูดทีนี้อีกประเด็นและประเด็นทีนี้มันจะอยู่บทที่ห้าแล้วแหละหลังจากนี้มันจะมีข้อสรุปแน่เนาะผมอ่านประวัติเราแล้วปุ๊บแสดงว่าเราทำงานอยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในข้อเสนอเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วถ้าเราจะเอาไปใช้งานจริงเนี่ยแบบจำลองหน้าตาที่เราจะได้เอาไปทำเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรหรือเราจะใช้งานจริงได้อย่างไรแบบจำลองใช่ไหมคะแบบจำลองของที่เราทำมันหน้าตาอย่างไรแล้วมันเอาแบบจำลองให้เป็นใช้งานจริงอย่างไรผมจะทำได้ถ้าเป็นเหมือนประมาณว่าถ้าผู้ที่สนใจมาศึกษาแล้วก็มีข้อมูลอยากทำเกี่ยวกับเหมืองประมาณนี้ค่ะก็สามารถที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วอาจจะคีย์เข้าผลอะไรประมาณนี้แล้วก็ผลที่ได้มันอาจจะออกมาประมาณของแบบจำลองใช่ไหมคะอาจารย์รู้แล้วครับคำถามอีกรอบคือหนึ่งเราบอกว่าในบทที่สี่เนี่ยเราบอกว่ามันแบบจำลองซึ่งแบบจำลองของเราเนี่ยเราก็ไปเทสแล้วมันได้สมมติว่าพอดีท่านพีเนี่ยผมว่าพีเอ็นพีมันจะเขียนง่ายเนาะคือแบบจำลองออกมาอย่างเงี้ยแต่นะครับตอนที่เราจะไปใช้งานจริงแต่เพื่อว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำจริงหรอกใช่ไหมเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้งานจริงผมเลยว่าถามว่าในส่วนเมื่อเราได้แบบจำลองมาเราจะเสนออย่างเงี้ยเราจะได้หน้าตามันอย่างไรเอาไปใช้ทำงานจริงเนี่ยเพื่อจะทำงานมองดูที่โปรไฟล์เราก็คือทำงานอย่างนี้อยู่แล้วเราจะไปใช้งานจริงได้อย่างไรอย่างถ้าสร้างแบบจำลองเป็นต้นไม้ก็คือต้นไม้ตัดสินใจอะค่ะตัวอย่างก็จะเป็นเดี๋ยวสักครู่นะคะผมเชื่อว่าตัวโปรแกรมมันน่าจะลิสต์รายการโปรอยู่ข้างๆนะครับใช่ค่ะก็คือตอนที่หนูหาตัวหยุดแชร์แต่เพื่อนว่าดังแล้วเอามาใส่แต่ในผลของมันก็เลยไม่เห็นว่าแบบจำลองจริง
เราไปใช้งานหรือจะไปเขียนโปรแกรมต่อเนี่ยในส่วนของตัวชี้วัดเป็นตัวชี้แนะหรือว่าเอาไปพัฒนาระบบต่ออะไรสมมตินะครับถ้าจะใช้งานจริงๆคือเราจะเกิดขึ้นไหนแต่ละตัวมันมีอะไรออกมาไหมหรืออะไรเพื่ออะไรที่เราให้เอาไปใช้งานจริงได้อย่างเช่นถ้าสมมติอย่างของหมูนะคะต้นไม้ตัดสินใจอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นโหนดอย่างนี้ใช่ไหมคะโหนดถ้าสมมติในตัวข้อมูลที่ดูได้มันจะไม่เป็นคำมันจะแทนค่าของคำด้วยก็คือมันเป็น A1 A2 อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วหนูก็ต้องมาดูจากข้อมูลว่า A1 นี่คือคำไหนเช่นคำว่ายาวนานอย่างนี้นะคะยาวนานปั๊บออกมาจะเป็นแยกอย่างนี้ถ้าสมมติมีไอ้ตรงกิ่งมันก็จะแสดงข้อมูลที่มันจะบอกส่วนโหนดข้างล่างมันจะบอกว่าเป็นเชิงลบหรือเชิงบวกประมาณในคำนั้นที่มีการแสดงว่าข้อมูลที่เราอินพุตก็คือ0101ใช่ไหมครับใช่ๆเห็นไหมนั่นแหละผมก็เข้าใจอยู่ว่าเป็น0101แต่แบบจำลองของแต่ละตัวมันจะไปใช้งานจริงถ้าเป็น SDM หน้าตาเป็นไงแต่ดีนะพี่แท้หน้าตาดูง่ายสุดใช่ครับมันเป็นการสร้างเหมือนเส้นแบ่งกึ่งกลางประมาณนี้ค่ะของชุดข้อมูลและแล้วก็แก้ปัญหาที่มันไม่เชิงเส้นนะคะก็ให้เปลี่ยนมาเป็นให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันที่สามารถตัดสินใจได้อะค่ะ อธิบายเข้าใจประมาณนี้ค่ะ อันนี้ไม่มีอะไรมากคือผมอยากรู้ความเข้าใจของเราตอนที่ทำเสร็จเพราะว่าในเอกสารผมอ่านแล้วโอเคแหละแต่มันก็ยังขาดในส่วนของที่อธิบายผมเลยอยากสอบถามเพื่อให้มั่นใจหน่อยว่าเราทำแล้วมันออกมาอย่างนี้หน้าตัวอินพุตก็คือ01ผลลัพธ์ของแต่ละตัวอะไรนะครับไอ้โมเดลเนี่ยมันหน้าตาอย่างเงี้ยแต่เรารู้นะเราเห็นผลบางอย่างผมไม่เห็นไงหน้าตาอย่างเงี้ยเออเงี้ยผมก็แต่เราไม่เห็นอย่างที่แบบถ้าเราสามารถเอาถ่ายได้ก็ดีในส่วนของนี้เพราะว่าแต่ว่าส่วนของเราเปรียบเทียบเนาะค่ะไม่ได้เอาไปใช้งานจริงเพื่อสร้างนี่ไงเพื่อสร้างเหรอเนี่ยต้องสร้างมันต้องแสดงว่าต้องมีโมเดลอะไรเอามาให้เห็นและก็เปรียบเทียบใช่ไหมครับอันนี้วัตถุประสงค์ที่สองเนาะแต่ผลออกมาเราเป็นเปรียบเทียบมาเลยอย่างเดียวเลยไม่เห็นคำว่าสร้างนะครับแต่เชื่อว่าผู้วิจัยคงทำมาแหละแต่ไม่ได้แคปไปนะครับส่วนของผมก็ประเด็นประมาณนี้ครับหรือแค่นี้ครับเจออาจารย์ทักทายเลยครับเจอประธานก่อนครับเขาคงหมดประเด็นแล้วครับครับเชิญอาจารย์จัตุคุณเลยครับผมมีเพิ่มอีกนิดนึงนะก็ผมจะคอมเมนต์เฉลี่ยไปแต่ละบทยกเว้นบทที่4ซึ่งบทที่4เนี่ยมันเป็นผลเนี่ยมันได้มาจากอินพุตใช่มั้ยทีนี้ถ้าอินพุตออกมาแล้วมันอินพุตเราน่าสนใจน่าเชื่อถือนะครับผลก็มันก็จะน่าเชื่อถือตามไปด้วยนะทีนี้ไอ้ที่ผมเขียนว่านี่มันเริ่มตั้งแต่ abstract จริงๆมันเป็น wording มันเป็นวิธีการเขียนที่ว่ามันจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนต่างๆเดี๋ยวดูที่ผมคอมเมนต์ไว้แล้วกันก็อย่างเช่นบางทีวรรคตอนบางทีการใช้คำเชื่อมพวกนี้นะค่ะคือพูดง่ายๆบางทีมันอ่านแล้วมันความหมายมันจะอาจจะดูกำกวมคือหลักเราเขียนเป็นประโยคใช่ไหมประโยคจบประโยคแล้วก็เว้นวรรคจบประโยคก็เว้นวรรคทีนี้บางทีเราใช้คำเชื่อมถ้าขึ้นต้นด้วยประโยคขึ้นต้นประโยคด้วยคำเชื่อมบางทีมันจะทำให้คล้ายๆกับว่ามันจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของประโยคข้างหน้าหรือเปล่าเพราะนั้นไปทบทวนตรงนี้นิดหนึ่งนะอันนี้ใน abstract ใน intro บทที่หนึ่งนะก็จริงๆเราขึ้นต้นได้ค่อนข้างดีก็คือบอกว่าออทิสติกมันสำคัญเสร็จแล้วคนที่มีทักษะความสามารถก็ป่วยเป็นออทิสติกอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถึงมีความจำเป็นว่าต้องมาศึกษาเรื่องออทิสติก
ก็ไปประมาณเนี้ยทีนี้มันจะมีเรื่องผมจำรายละเอียดไม่ได้ผมเขียนเอาไว้อยู่มันจะอีกเรื่องหนึ่งก็แบ่งวรรคแบ่งตอนอะไรนี่แหละแบ่งย่อหน้าค่ะเดี๋ยวอ่านถ้าอ่านลายมือผมไม่ออกแล้วค่อยโทรมาถามเอาก็แล้วกันคอมเมนต์อยู่กับอาจารย์จรีบทที่2เนี่ยมันจะมีตรงหัวข้อซึ่งจริงๆไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพียงแต่ว่าพอดูในสารบัญมันก็มันมี 2.1 อย่างเดียวเสร็จแล้วก็ 2.1 จุดๆไปเรื่อยๆซึ่งมันน่าจะประมาณว่าเราอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มก็ได้กลุ่มนี้เรื่องพื้นฐานเกี่ยวออซิสติกความกลุ่มนี้เป็นเรื่องของอะไรนะไอเทคนิควิธีการเกี่ยวกับการทำที่เรามาศึกษาเนี่ยใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงก็เป็นเรื่องของอะไรนะคนที่เขาทำวิจัยที่เกี่ยวข้องอะไรแบบนี้ก็ได้ก็เป็น3กลุ่มย่อยแต่ผมเขียนไปนั้นผมก็ไล่ไปเลยเป็น2จุดของผมรู้สึกจะได้จุด 8.9 อะไรประมาณนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันก็ดูนั่นหน่อยบาลานซ์สำหรับหน่อยทีนี้ก็มาบทที่3ก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็อยากให้อภิปรายให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าของเราเนี่ยความสำคัญมันอยู่ที่ข้อมูลค่ะความน่าเชื่อถือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่ข้อมูลเราอภิปรายไปเลยเราทำกี่ครั้งอะไรว่าไปเลยเขียนไปคือเขียนเนี่ยมันทำให้บอกให้เห็นว่าเอ้ยทำมาตั้งเยอะนะแล้วได้ผลนี่มาเพราะว่ายิ่งไอ้ข้อมูลที่มันผิดเพี้ยนแบบเนี้ยใช่ไหมไอ้อะไรนะภาษาไอ้รุ่นอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นตัวที่มันทำให้เรามันบอกว่าเราทำงานหนักค่ะก็น่าจะประมาณนี้แหละถ้าอ่านไม่ออกยังไงก็โทรมาถามแล้วกันรับทราบค่ะอาจารย์โอเคไหมคะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์อาจารย์จะสรุปรอบเดียวหรือว่าใช่สรุปพร้อมกันสองคนทีหลังคะสรุปทีละคนเลยดีกว่าเดี๋ยวลืมโอเคเดี๋ยวลืมนะคะอาจารย์ดังนั้นชุดการออกไปแป๊บนึงก่อนนะคะได้ค่ะอาจารย์เรียนมากี่ปีแล้วเนี่ยคนนี้ก็เรียนมาปีครึ่งแล้วค่ะอาจารย์งั้นหนูออกก่อนนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์จะให้อะไรดีคะเดี๋ยวนะคะขอเปิดไฟล์นี้ก่อนของเขาจะมีไม่ผ่านดีมากแล้วก็ดีเยี่ยมนะคะดีเยี่ยมก็90ถึง100ดีมากก็80ถึง85ดีก็70ถึง79ผ่านก็60ถึง69ค่ะอาจารย์อาจารย์คิดว่ายังไงบ้างผมให้กดคะแนนนิดนึงผมคือผมไม่เข้าใจไอ้นั่นดีมากนะเพราะนั้นความซาบซึ้งในแง่ของการที่เรียกว่าอะไรเอาข้อมูลมาอันนี้เฉยๆมันก็เลยน้อยหน่อยผมให้เขา70แล้วก็อภิปรายข้อมูลได้ไม่ดีค่ะอาจารย์ท่านอื่นว่าไงบ้างคะผมก็แต่ตอนอินโฟดูดีนะครับก็คืออย่างที่ผมถามนั่นแหละก็คือในส่วนของมันบทที่4นะครับก็คืออย่างที่เจอคำถามนั่นแหละมันเจอแล้วมันอ่านแล้วมันไม่โฟไปด้วยแต่เท่าที่ดูนะครับแล้วก็จากตั้งแต่เราสอบเอาโฟใช่ไหมครับเอาโฟต้นปีนะครับตอนนั่นก็ทำงานได้เร็วแสดงว่ามีความพยายามนะครับแล้วได้ตีเกมยังครับหรือไม่ต้องครับอะไรนะคะนักนิสิตได้ตีทีมจบยังครับหรือยังครับได้ตีทีมนะคะอาจารย์แต่เนื่องจากว่ากระบวนการตอนนี้มันโควิดนะคะนานมากเลยค่ะอาจารย์เขาส่งไป2เดือนแล้วค่ะครับคือเอาตามที่ผมดูแล้วกันครับถ้าเอาไป
หรือไปแก้ไขในส่วนบทที่4เพิ่มดีเทลให้เห็นนะครับผมก็ดีมากแต่อะไรนะมันมีอะไรครับมันมีอะไรนะครับแต่มีคำว่าอะไรนะครับดีมันมีคำว่าอะไรครับดีมากดีเยี่ยมค่ะอาจารย์ผมดีมากถึงดีเยี่ยมได้ครับผมแล้วสำหรับผมนะครับอาจารย์แต่ถ้าไปชอบแก้ไขเอกสารเนี่ยบทที่4ตรงนี้แล้วก็ไปอะไรนะบทที่5ไปยึดคัดที่ผมเอายึดคัดทำอธิบายผลตรงนี้เพิ่มเติมครับผมค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ท่านประธานว่ายังไงดีคะผมมองแล้วผมให้ดีเยี่ยมครับเพราะว่าเด็กทำงานเร็วมากครับเพราะว่าสอบหัวข้อไปเนี่ยไม่นานคือทำงานมาเสร็จแล้วก็สามารถเตรียมตัวมาพรีเซนต์ได้แล้วก็ส่งตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วอย่างนี้ครับคือโปรเซสเขาเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแค่ปรับปรุงตามคำแนะนำของคณะกรรมการเฉยๆครับครับมุมมองผมประมาณนี้ครับขอบคุณมาก ทีนี้เราจะเวทยังไงเราเวทยังไงสรุป ผมให้กดคะแนนนิดนึงเหตุผมไม่กดก็เพราะว่าพูดง่ายๆมันเป็นอันนี้เขาเรียนแผนไหนอาจารย์แผนก2ค่ะอาจารย์ก2คือก็คือเรียนด้วยแล้วก็วิจัยนะคะวิจัยไม่หนักเหมือนกับป.1นะคะแต่คือพูดง่ายๆหมายก็ว่าถ้าเขาไม่ควรจะได้อะไรแต้มต่อจากการที่เขาอันนี้หรือว่าอะไรเราใช้วิธีซ้ำแล้วหารไม่หรือยังไงได้หมดค่ะอาจารย์แต่จริงแล้วก็เป็นเราส่วนใหญ่ก็จะตกลงกันนะคะว่าจะให้อะไรดีแต่จริงๆแล้วนิสิตเขาขยันมากเลยนะคะอาจารย์กว่าเขาจะเก็บข้อมูลได้อะค่ะต้องใช้เวลาคือปีหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเขาเริ่มทำเขามั่นใจว่าเขาจะทำตัวนี้นะคะเกี่ยวกับออทิสติกเพราะเขาทำงานอยู่เขาเป็นอะไรอาชีพเขาเป็นอะไรเขาเป็นอาจารย์ค่ะที่ราชพัฒน์จำไม่ได้แล้วค่ะว่าจังหวัดอะไรอาจารย์นี่เป็นอาจารย์ที่เยี่ยมมากเลยคือหมายเขาว่าไม่มีใบแอนเรื่องเรียนที่ไหนแน่ๆไม่สนใจก็สอนนิสิตทุกคนเหมือนกันหมดนะคะอาจารย์โอเคคืออย่างที่ผมบอกนะผมไม่เขาเรียกอะไรไม่แฟนซีอันนี้เท่าไหร่ท่านก็ให้ท่านดีมากผมไม่ขัดแต่ดีเยี่ยมผมขัดแต่ผมเสียงส่วนน้อยอาจจะนั่นก็ได้คนตัดสินใจน่าจะเป็นอาจารย์กระลอกเพราะว่าอาจารย์กระลอกเขาเป็นคนใจดีอาจารย์กระลอกประธานก็ได้ประธานผมว่าผมดูประวัติแล้วแสดงว่าเขาก็ทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับฟิลเขาด้วยแล้วทำให้เกิดมันมีความเข้าใจเกี่ยวกับที่จะดึงข้อมูลออกมาแล้วก็เอามาใช้วิเคราะห์นะครับอย่างที่ผมพูดว่าเด็กคนนี้ทำงานได้เร็วจริงนะครับอย่างที่ผมพูดก็บอกดีมากหรือดีเยี่ยมได้ผมเลยไม่มีปัญหาครับอาจารย์สาธิตฟันธงเลยค่ะอยากจะให้มีสิทธิ์ดีเยี่ยมไหมคะแต่จริงแล้วพี่ก็ว่าถ้าดีเยี่ยมก็ว่าถ้าดีเยี่ยมก็ผมก็ไม่ติดไม่ขัดครับผมขัดแต่ทราบว่ามีสิทธิ์เขาตั้งใจมากนะคะอาจารย์ตีพิมพ์ที่ไหนครับค่ะตีพิมพ์ที่ราชภัฏอุบลค่ะครับแต่ว่าโปรเซสนี่2เดือนแล้วยังไม่ได้ข่าวอะไรเลยนะคะครับสมิธไปแต่ยังไม่มี notification ใช่ไหมอาจารย์ไม่ค่ะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเดือนเดียวเขาก็จะมีรีวิวกลับมาแล้วค่ะแต่ตอนนี้อ่ะพี่นิสิตรอบสุดท้าย4เดือนค่ะอาจารย์เพราะว่าบางทีกรรมการนานนะคะกว่าจะได้ยื่นนะคะนานกว่าจะได้ยื่นให้กรรมการอ่านแล้วก็กรรมการอ่านเป็นเดือนอีกอะไรอย่างนี้กรรมการติดโควิดหมดไม่ทราบเลยค่ะอาจารย์
โอเคท่านอาจารย์สาธิตฟันธงเลยค่ะครับดีเยี่ยมก็ได้ครับผมไม่มีปัญหาแต่ภาพให้ไปเพิ่มบทที่4อย่างนี้ให้เห็นภาพนิดนึงครับจะได้จะเห็นว่างานมันออกมาเยอะมากเห็นผลออกมาไงครับเดี๋ยวไปใส่ในส่วนของผลลัพธ์ของวัตถุประสงค์ที่1ก็ได้นะครับตรงกระบวนการที่คือคำถามเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผลของกระบวนการออกมาหน้าตาไงถึงได้เอาพูดอย่างที่คำถามคือนั้นแล้วก็ในตัวโมเดลเลยผลออกมามันออกมาอย่างไรเนี่ยก็คือก็เอาใส่นี้นะครับได้ค่ะอาจารย์ยังไงบทที่3นี่ก็จะเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ท่านอาจารย์ชัตตกุลเสนอแนะมานะคะแล้วก็บทที่4ก็จะเพิ่มตรงที่ท่านอาจารย์สาธิตเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะก็บทที่5นะครับที่เป็นอภิปรายผลเนี่ยว่าทำไมมันย้อนแย้งกับนายอิเบที่แบบโอเคค่ะเป็นหน้าที่ดิสคัทที่เฉยแหวกครับใส่แล้วทำไมน่าจะหาเพเปอร์ฉบับอื่นใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับทำไมมันอีเบมันระดับหนึ่งแล้วตลอดเลยรีวิวมาแต่ผลออกมาที่ดีทำสุดเนี่ยนะครับออกมาที่โอเคโอเคเจอกันในอีเบนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์เด็กคนที่สองเลยได้ไหมคะครับค่ะขอติดต่อนิสิตแรกนะคะเน็ตช้ามากเลยค่ะเน็ตคณะอาจารย์จะรีอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่คณะค่ะอาจารย์อันไรมือผมออกหรือเปล่าไม่รู้อ่านออกเดี๋ยวถ้าไม่ออกให้อาจารย์ให้นิสิตติดต่อนะคะอาจารย์ก็หลากไปเรื่อยไม่รู้เป็นของก๊อปปี้ค่ะอาจารย์ขับรถอยู่ที่ไหนนี่ผมก็เดินทางกำลังเดินทางเนี่ยขับรถดีๆเลยคงยังไม่ง่วงหรอจะไปง่วงโดนละบ่ายสามนู่นละขึ้นภูเขาพอดีขึ้นเขาไหนครับจ๊ะพิจิตรบูรณ์ครับผมไปสุโขทัยโอ้นี่อยู่ประเทศไทยยังไม่เคยไปสุโขทัยเลยนะเนี่ยต้องหาโอกาสไปเที่ยวบ้างมันก็ไม่ได้ไปทุกที่ทุกคนหรอกประวัติศาสตร์นะสุโขทัยนี่สมัยเด็กๆผมก็อยู่แต่แถวอะไรอะแถวอสคอแถวไอ้นั่นอยู่ใกล้ฟาร์มไม่ค่อยได้ไปเที่ยวหรอกไปก็ส่วนใหญ่ไปแบบจวนตัวเวลาตึงไม่ได้เที่ยวไปเยอะก็จริงแต่ไม่ได้เที่ยวไปดูวัดโบราณนี่ยังมีไหมคะอาจารย์สุโขทัยวัดโบราณยังมีไหมน่าจะเยอะอยู่นะเหมือนแถวอยุธยาหรือมันมีรูปถ่ายมาก็คงพอๆกันอ๋ออยุธยาไปแล้วไปหลายรอบชอบไปเที่ยววัดวัดเก่าเลยอาจารย์ใช่ค่ะชอบไปดูโบราณสถานไปดูนู่นนี่นั่นเอ๊ะอันนี้อาจารย์พยายามติดต่อนิสิตหรือเปล่าครับใช่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเขาแจ้งเขาทีหลังก็ได้มั้งหรือยังไงแค่เทคไปบอกก็น่าจะพออ๋อไม่อันนี้นิสิตคนใหม่ค่ะอาจารย์อ๋ออีกคนนึงเนาะค่ะคือตอนนี้ธงชัยใช่ไหมผมเป็นกรรมการสอบ2คนนี่ทั้ง2ครั้งเลยใช่ไหมสอบครั้งแรกด้วยใช่ไหมผมขอด้วยใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะรวมจำไม่ได้ใช่
เขาขอมาแล้วแต่ว่าต้องให้อีกคนหนึ่งรับเข้าห้องนะคะครูอาจารย์ต้องให้ชุติการเป็นคนรับเข้าห้องอยู่ก็ได้อยู่ได้เหรอคะเมื่อกี้ชุติการออกไปแล้วหรือยังเนี่ยออกค่ะออกไปแล้วนี่เข้ามาแล้วใหม่ค่ะนึกว่ามาฟังอาจารย์ลงโทษประหารนี่สิออกไปแล้วอาจารย์เมื่อกี้คะแนนไม่ค่อยดีกลัวไหมล่ะโอเคตรงชัยพิชิตเลยนะคะไม่ได้ยินค่ะตรงชัยได้ยินไหมครับโอเคได้ยินแล้วค่ะครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับสงชัยอยู่โรงพยาบาลนี่ทำงานตำแหน่งอะไรครับเจ้าหน้าที่ไอทีหรือเปล่าครับใช่ใช่ครับอาจารย์จบปอตีก็ไอทีเนาะใช่ครับจบปอตีไอทีครับมาเชิญเลยเชิญอาจารย์เห็นหน้าจอนะครับเห็นครับครับกราบเรียนท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่านที่เคารพนะครับครับผมนายธงชัยฟ้องเสียงนิสิตปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับจะมานำอธิบายเรื่องแบบจำลองสำหรับการพยากรณ์การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันในกลุ่มสูงโดยเทคนิคเหมือนข้อมูลนะครับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ต่ออาจารีทองคำเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักครับในส่วนที่1ครับบทนำจะพูดถึงเรื่องหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ของการวิจัยขอบเขตการวิจัยผลที่คาดว่าจะได้รับแล้วก็นิยามสัมเฉพาะในหลักการและเหตุผลนะครับโรคเบาหวานก็จะเป็นโรคที่เกิดจากที่ตับอ่อนไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินให้เพียงพอความต้องการของร่างกายมนุษย์ได้ซึ่งสาเหตุของโรคเบาหวานมีหลายปัจจัยร่วมกันนะครับทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมเช่นเป็นกรรมพันธุ์พฤติกรรมการกินการออกกำลังกายนะครับในปัจจุบันความชุกของเบาหวานทั่วโลกยังเพิ่มสูงขึ้นนะครับและมีแนวโน้มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลของ IDF นะครับพบว่าความชุกของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกในปี2554เกิดขึ้นร้อยละ83คิดเป็นจำนวน366ล้านคนและคาดการไว้ว่าในปี2543จะมีผู้เป็นโรคเบาหวานจำนวน552ล้านคนในส่วนของโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่เกิดจากสภาวะเปลี่ยนแปลงความดันในหลอดเลือดที่สูงขึ้นซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมเช่นการรับประทานอาหารที่มีปริมาณโซเดียมที่สูงขาดการออกกำลังกายรวมถึงการมีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องสายตรงเป็นโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วยประชาชนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูงถึง 7.5 ล้านคนและมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเกือบ 1,000 ล้านคนทั่วโลกคาดว่าในปี2568ความชุกของผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.56 พันล้านคนเหมือนข้อมูลนะครับก็คือกระบวนการที่กระทำกับข้อมูลจำนวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้นๆในปัจจุบันนะครับการทำเหมือนข้อมูลได้นำไปประยุกต์ในงานอย่างหลายประเภทอย่างเช่นการพยากรณ์ด้านธุรกิจที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร
ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์การพยากรณ์โรคต่างๆยังมีนักวิจัยหลายท่านนะครับที่ได้พยากรณ์โรคเบาหวานอย่างเช่นคุณอุปิศรีสุขและจารีทองคำได้ทำการนำเสนอการสร้างแบบทดลองเพื่อพยากรณ์การเกิดโรคมะเร็งเต้านมเบาหวานไฮโปไทรอยด์จากฐานข้อมูล UCI ด้วยเทคนิค Decision Tree เทคนิค Naive Bayes เทคนิค Neural Network เทคนิค Random Forest และเทคนิค Deep Learningจากการทดสอบพบว่าเทคนิคที่ดีที่สุดก็คือ Decision Tree นะครับให้ค่าความถูกต้องมากที่สุดส่วน Carbon Laser และ Ambo Harmony นะครับได้ทำการศึกษาแบบทดลองเพื่อพยากรณ์การโรคเบาหวานด้วยเทคนิค Naive Bayes เทคนิค Candidate Neighbor เทคนิคNeural Network เทคนิค Decision Tree เทคนิค Random Forest เทคนิค Support Neural Machine และ Logistic Direction นะครับพบว่าCandidate Neighbor นะครับให้ประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับเห็นได้ว่าแต่ละเทคนิคที่ผู้วิจัยนำมาศึกษาทดลองนะครับจะมีประสิทธิภาพที่ไม่แน่นอนในข้อมูลที่แตกต่างกันดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเทคนิค Decision TreeCandidate Neighbor Random Tree Multi Layer Perceptron แล้วก็ Logistic Model Tree ในการคัดเลือกปัจจัยนะครับก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในการทำเหมืองข้อมูลเพื่อลดปัจจัยที่ไม่สำคัญต่อการพยากรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแบบทดลองอย่างเช่นงานวิจัยของสูจานเลและคณะได้ทำการคัดเลือกตัวแปรด้วยไควสแควร์สำหรับพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองวัดประสิทธิภาพด้วยเทคนิค Decision Tree พบว่าความแม่นยำเพิ่มขึ้นจากเดิม 89% เป็น 96.80 ที่เป็นร้อยละ 8.80% รวมถึงสุริมนชีชาติได้ทำการวิเคราะห์คุณลักษณะพื้นฐานทางการศึกษาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลทำการคัดเลือกตัวแปรด้วย Coy Square Test และ Gain Ratio นะครับวัดประสิทธิภาพด้วยเทคนิค Multi Layer Perceptron Decision Tree และพบว่าความถูกต้องเพิ่มขึ้นจากหลังการคัดเลือกตัวแปรด้วย Coy Square Test ร่วมกับเทคนิค Decision Tree จากเดิม 66.23 เป็น 80.13 คิดเป็นร้อยละ 13.90 ในดังนั้นงานวิจัยนี้จึงใช้เทคนิคการคัดเลือกตัวแปรด้วย Coy Square Test Gain Ratio และก็ Information Gain วัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับ1ก็เพื่อศึกษาปัจจัยในการคัดเลือกตัวแปรในการสร้างแบบจำลองการพยากรณ์การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง2เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองการพยากรณ์การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงส่วนขอบเขตการวิจัยนะครับ1ทําการรวบรวมข้อมูลจากการรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงจากฐานข้อมูลโรงพยาบาลทุ่งพะหลวงอำเภอทุ่งพะหลวงจังหวัดระยองตั้งแต่ช่วงวันที่1มกราคม2561ถึงวันที่31ธันวาคม2563ระยะเวลา3ปีนะครับ2คัดเลือกตัวแปรในการสร้างแบบจำลองการพยากรณ์การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง3สร้างแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง4ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำลองด้วยวิธี Tenfold Cross Validation ส่วนผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับ1ก็จะได้ความรู้ในการคัดเลือกตัวแปรและการสร้างแบบจำลองการพยากรณ์การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ Candidate Neighbor เทคนิคต้นไม้สุ่มเทคนิคPerceptronแบบหลายชั้นแล้วก็เทคนิค Logistic ตัดต่อยแบบต้นไม้2ได้แบบจำลองที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันสูงเพื่อช่วยสนับสนุนและเป็นฐานในการตัดสินใจในการรักษาของแพทย์หรือพยาบาลและผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันสูงได้ในการให้ยาหรือการรักษาผู้ป่วยที่เหมาะสมยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาเกี่ยวกับการพยากรณ์การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันสูงด้วยครับในศัพท์นิยามที่เพาะนะครับโรคเบาหวานก็จะเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติการทำงานของฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายของคนเราจำเป็นต้องมีอินซูลินเพื่อนำน้ำตาลในกระแสเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะสมองและกล้ามเนื้อในภาวะที่มีอินซูลินมีความผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นการลดลงของปริมาณอินซูลินในร่างกายหรือการที่อวัยวะต่างๆของร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินลดลงหรือที่เรียกว่าภาวะดื้ออินซูลินส่วนโรคความดันโลหิตสูงก็จะหมายถึงแรงดันของกระแสเลือด
ที่กระทบต่อผนังหลอดเลือดแดงซึ่งเกิดจากการจุกฉีดของหัวใจสามารถวัดได้โดยใช้เครื่องวัดความดันวัดที่แขนและจะมีค่าที่วัดได้2ค่าคือค่าความดันช่วงบนหรือค่าความดันซิสโตลีหมายถึงแรงดันเลือดในขณะที่หัวใจบีบตัวและค่าความดันช่วงล่างหรือความดันไฮเซ็กโตลีหมายถึงแรงดันเลือดขณะที่หัวใจคลายตัวในบทที่2นะครับทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเทคนิคและข้อมูลในการวิจัยการวัดประสิทธิภาพและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประวัติโรงพยาบาลทุ่งคลวงนะครับก็ได้เปิดทำการเมื่อ1พฤษภาคม2556สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด101สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประเภทโรงพยาบาลขนาดเล็กระดับ F3 นะครับจำนวน10เตียงประชากรในเขตรับผิดชอบประมาณ 23,573 คนประกอบด้วย 4,807 หลังคาเรือน51หมู่บ้านรับผิดชอบพื้นที่5ตำบลนะครับเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกและก็ผู้ป่วยในมีหน่วยบริการปฐมภูมิโรงรวม1แห่งและปภท.ในเครือข่าย5แห่งในอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันสูงใน3ปีย้อนหลังในการโรคในการเกิดโรครายใหม่ในปี2561มีอัตราการเกิดโรคเบาหวานร้อยละ 5.09 ส่วนโรคความดันโลหิตสูงอัตราการเกิดร้อยละ 14.57ในปี2562มีอัตราการเกิดโรคเบาหวานร้อยละ 1.76 ส่วนโรคความดันโลหิตสูงอัตราการเกิดร้อยละ 20.55 และในปี2563มีอัตราการเกิดโรคเบาหวานร้อยละ 3.5 และส่วนโรคความดันโลหิตสูงมีอัตราการเกิดโรคร้อยละ 12.96 จะเห็นได้ว่าอัตราการเกิดโรคสำหรับรายใหม่ยังเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะครับโดยมีอัตราการเกิดโรคเบาหวานสูงที่สุดในปี2561และมีอัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด ในปี2562โรคเบาหวานนะครับก็คือโรคที่เซลล์ร่างกายมีความผิดปกติในกระบวนการเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงานโดยกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับอินซูลินเมื่อฮอร์โมนที่สร้างตับอ่อนเพื่อใช้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อน้ำตาลไม่ได้ถูกใช้จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าระดับปกติโรคเบาหวานแบ่งเป็น2ชนิดตามสาเหตุของการเกิดโรคได้แก่โรคเบาหวานชนิดที่1ก็เกิดจากเซลล์ตับอ่อนถูกทำลายจากภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับทำให้ขาดอินซูลินและโรคเบาหวานชนิดที่2เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดร้อยละ95ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดซึ่งเกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลินนะครับมักพบในผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือผู้ที่มีโรคเป็นเองร่วมด้วยเช่นโรคอ้วนนะครับในการวินิจฉัยโรคเบาหวานนะครับทำได้โดยสี่วิธีดังนี้นะครับวิธีที่หนึ่งเมื่อมีอาการโรคเบาหวานชัดเจนอย่างเช่นหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยและมีปริมาณมากร่วมกับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเวลาใดก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องอดอาหารถ้ามีค่ามากกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับวิธีที่2ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงมากกว่าหรือเท่ากับ120มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร3การตรวจความทนต่อกลูโคสโดยให้ผู้ป่วยรับประทานกลูโคส75กรัมแล้วตรวจระดับน้ำตาลในเลือดที่2ชั่วโมงถ้ามีค่าน้ำตาลมากกว่าหรือเท่ากับ200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับวิธีที่4การตรวจระดับน้ำตาลสะสม A1Cถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 6.5% ในการรักษาโรคเบาหวานนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายให้ผู้ป่วยออกกำลังกายเป็นประจำนะครับในการควบคุมอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลที่มากนะครับแล้วก็หมอจะให้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดรวมด้วยนะครับส่วนโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็คือภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของความดันหลอดเลือดที่สูงขึ้นซึ่งในปัจจุบันแพทย์วินิจฉัยว่าในภาวะปกติผู้ที่มีความดันเท่ากับหรือมากกว่า140/90มิลลิเมตรประหลอดเป็นผู้ที่มีความดันโลหิตสูงหากปล่อยทิ้งไว้ให้อยู่ในระดับนี้นานๆอาจทำให้มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนได้เช่นเกิดโรคหัวใจตีบตัน 3-4 เท่าและหลอดเลือดสมองตีบตันถึง7เท่าของผู้ที่มีความดันปกติ
และถ้าปล่อยไว้ทิ้งไว้นานๆนะครับความดันก็จะเพิ่มขึ้นในทุกๆ10มิลลิเมตรตลอดต่อปีโรคความดันเลือดสูงก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับชนิดที่1ก็คือชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุชัดเจนส่วนใหญ่ก็จะเกิดจาก2ปัจจัยด้วยกันก็คือกรรมพันธุ์หรือสิ่งแวดล้อมนะครับโดยส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยส่งเสริมเช่นภาวะอ้วนโรคเบาหวานทานอาหารเค็มดื่มสุราสูบบุหรี่นะครับและชนิดที่2ก็คือชนิดที่ทราบสาเหตุซึ่งเป็นผลมาจากที่เป็นโรคอื่นมาก่อนและมักต้องรักษาโรคที่เป็นสาเหตุร่วมด้วยอย่างเช่นเป็นเนื้องอกที่ต่อมหัวไตเป็นโรคไตวายเรื้อรังหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงที่ไตตีบหลอดเลือดแดงใหญ่ตีบการใช้ยาสเตียรอยด์เป็นประจำครับซึ่งมักพบในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า45ปีในการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงนะครับแพทย์จะวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงโดยวัดค่าความดันโลหิตเท่านั้นนะครับโดยค่าความดันโลหิตที่วัดที่โรงพยาบาลหากมากกว่า40ทับ90มิลลิเมตรประหลอดจะจัดว่ามีความดันโลหิตสูงนะครับตัวแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตนะครับอย่างเช่นออกกำลังกายเป็นประจำนะครับลดอาหารที่มีปริมาณโซเดียมที่สูงนะครับแล้วก็การให้ยาลดความดันโลหิตนะครับฐานร่วมด้วยครับในการทำเหมืองข้อมูลนะครับก็คือกระบวนการค้นหาความรู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่โดยนำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์แล้วดึงความรู้หรือสิ่งที่สำคัญออกมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หรือพยากรณ์สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในงานวิจัยนี้นะครับได้ใช้ขั้นตอนการทำงาน4ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือการเตรียมข้อมูลก็จะเลือกเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการมาวิเคราะห์ทำการลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนออกแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดแล้วแปลงรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมที่จะนำไปวิเคราะห์ขั้นตอนที่2คือขั้นตอนก่อนการสร้างแบบจำลองเป็นขั้นตอนการเลือกข้อมูลทำความสะอาดข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์รวมถึงการคัดเลือกตัวแปรที่เป็นอิสระจากตัวแปรตามขั้นตอนที่3การสร้างแบบจำลองคือกระบวนการในการนำเทคนิคต่างๆในเหมืองข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหารูปแบบในการจำแนกเพื่อใช้ในการพยากรณ์ 4. การวัดประสิทธิภาพของแบบจำลองใช้การทดสอบเพื่อหาค่าความใหม่ค่าความจำเพาะและก็ค่าความถูกต้องเทคนิคเหมืองข้อมูลในการวิจัยครับเทคนิคที่1ก็คือเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ 4.5 เป็นวิธีการในการสร้างแบบจำลองเพื่อทำการคัดเลือกปัจจัยที่ดีที่สุดโดยเรียนรู้โดยการจำแนกชุดข้อมูลออกเป็นกลุ่มคลาสต่างๆเพื่อการตัดสินใจว่าข้อมูลในชุดนี้ควรจัดอยู่ในกลุ่มใดโดยพิจารณาจากค่าความแตกต่างในเอนโทรปีซึ่งโมเดลที่จะใช้จะเลือกคุณลักษณะออกเป็นกลุ่มๆตามที่กำหนดไว้ด้วยค่าเกณฑ์เรโช 4.5 ก็จะทำงานแบบซูเปอร์ไวส์เลิร์นนิ่งสามารถสร้างแบบจำลองจากตัวอย่างข้อมูลได้ก่อนล่วงหน้าและพยากรณ์กลุ่มข้อมูลที่ยังไม่ได้จับหมุนหมู่ได้ซึ่งต้นไม้ตัดสินใจจะใช้วิธีการหาตัวแปรที่สำคัญที่สุดนำมาแบ่งข้อมูลแล้วนำมาสร้างผลลัพธ์โดยมีตัวแปรตามผลลัพธ์สุดท้ายที่ถูกกำหนดไว้ก่อนแล้วแล้วนำค่าที่เป็นไปได้ในตัวแปรต้นที่ถูกเลือกมาแบ่งกลุ่มข้อมูลที่ออกจากผลลัพธ์และหาค่าตัวแปรต้นที่สำคัญที่สุดจากข้อมูลที่เข้ามาเพื่อหาค่าตัวแบ่งต่อไปเทคนิคที่2เทคนิค candidate neighbor เป็นเทคนิคในการสร้างแบบจำลองเพื่อจำแนกชุดข้อมูลจะจำแนกประเภทข้อมูลแบบ supervised learning โดยการเรียนรู้แบบมีการสอนจากนั้นจะใช้วิธีการวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงที่สุดจำนวน k ตัวกับข้อมูลที่ต้องการจำแนกประเภทของข้อมูลที่ต้องการทำนายของกลุ่มข้อมูลชุดใหม่โดยจะทำการทำนายตามคลาสส่วนใหญ่ของข้อมูลการกำหนดค่า K ให้กับ Candidate Neighbor จะเป็นการกำหนดขอบเขตในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนระยะห่างของข้อมูลที่ต้องการจำแนกตามจำนวน K ที่กำหนดไว้และจัดเรียงลำดับของระยะห่างแล้วพิจารณาข้อมูลที่ใกล้จุดที่ต้องการตามจำนวน K และสังเกตว่าคลาสไหนใกล้จุดพิจารณาจำนวนมากที่สุดซึ่งถ้ากำหนดค่า K ไว้สูงก็สุด
จะส่งผลให้ใช้เวลาในการประเมินผลงานยิ่งขึ้น Internet Neighbor ทำให้เราทราบถึงประเภทข้อมูลสิ่งที่เรายังไม่เคยจำแนกมาก่อนได้เทคนิคที่3เทคนิคต้นหมายสุ่มคือเทคนิคที่ใช้ในการจำแนกหมวดหมู่เช่นเดียวกันกับ 4.5 โดยมีหลักการสร้างทีจากการสุ่มทีหลายๆแบบในแต่ละหน่วยแล้วเลือกมาประมวลผลโดยไม่ใช้การคุณและเนื่องจากจำนวนของทีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งยากแก่การแก้ปัญหาการสร้างทีที่เป็นไปได้ทั้งหมดส่วนประกอบสามารถสร้างชุดสุ่มของทีออกมาจากการกระจายชุดต่างๆของทีและน้องทียังเป็นการสุ่มวาดที่สุ่มจากชุดของทีที่เป็นไปได้ในบริบทนี้นะครับสุ่มหมายความว่าทีในชุดของทีแต่ละทีมีโอกาสเท่าเทียมกันของการเป็นตัวอย่างวิธีนี้ก็คือการกระจายของทีคือชุดของทีสุ่มแบบต่อเนื่องเป็นแบบสุ่มทีจริงและมีระยะในการเดินทางสั้นที่สุดทีชุดย่อยจะประกอบด้วยทีที่มี n จุดแต่ละองค์ประกอบของโครงสร้างที่แท้จริงก็คือรากเทคนิคที่4เทคนิคเพอร์เซปตอนแบบหลายชั้นก็คือเทคนิคในกลุ่มโครงข่ายประสาทเทียมเทคนิคนี้ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำลองมาจากการทำงานของระบบสมองมนุษย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจการทำนายการจำแนกรูปแบบของโครงข้างโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมพื้นฐานจะประกอบด้วยเซลล์ประสาทเพียง1เซลล์ซึ่งเราเรียกว่าสถาปัตยกรรมเพอร์เซปตอนหรือโดยอินพุตต่างๆจะถูกส่งผ่านกลุ่มใยประสาทนำเข้าสู่เซลล์ประสาทเพื่อทำการประมวลผลและส่งผลลัพธ์ออกมาทางแกนประสาทโดยการประมวลผลจะใช้ผลรวมของผลคูณของข้อมูลอินพุตและค่าน้ำหนักที่ใยประสาทนำเข้าโดยมีกระบวนการฝึกฝนแบบมีผู้สอนและใช้ขั้นตอนการส่งค่าย้อนกลับซึ่งวิธีการนี้สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบไปด้วยชั้นอินพุตชั้นต้นและชั้นเอาท์พุตเทคนิคที่5เทคนิคโลจิสติกตรวจถอยแบบต้นไม้ก็คือการรวมกันของเทคนิคตรวจถอยโลจิสติกและเทคนิคต้นไม้โครงสร้างแบบโลจิสติกเป็นโครงสร้างการตัดสินใจใช้ฟังก์ชันตรวจถอยที่ใบเหมือนต้นไม้จำลองการทดสอบคุณลักษณะคือเชื่อมโยงทุกโหมดภายในสำหรับ attribute ที่ระบุค่า k และ instance จะถูกจัดเรียงในค่า k และจะขึ้นอยู่กับ attribute ด้วยในการวัดประสิทธิภาพก็จะเป็นขั้นตอนการประเมินผลลัพธ์ว่ามีความเหมาะสมหรือตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ก็นำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ง่ายวัดประสิทธิภาพของแบบทดลองโดยใช้เทคนิคการวัดประสิทธิภาพแบบจำลองแบบTensor Cross Validation โดยการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น10กลุ่มเท่ากันโดยในแต่ละรอบการทดสอบจะใช้ข้อมูล1ชุดเป็นชุดทดสอบและชุดที่เหลือเป็นชุดฝึกสอนและในการทดลองในครั้งที่2จะใช้ข้อมูลชุดที่2เป็นชุดทดสอบและให้ข้อมูลชุดที่เหลือเป็นชุดฝึกสอนทำจนกระทั่งข้อมูลทุกชุดได้ถูกนำมาเป็นชุดทดสอบทั้งหมดซึ่งจำนวนในการทดสอบมีจำนวนเท่ากับ k ครั้งโดยผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยความถูกต้องของการจำแนกข้อมูลในแต่ละรอบในส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นของคุณนงเยาในรูได้ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองในการทำนายความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจโดยใช้เทคนิคเหมือนข้อมูลเทคนิคที่ใช้ก็คือเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมเทคนิคโปรเซปตอนแบบสุ่มเทคนิคฟอร์เรสแบบสุ่มเทคนิคเคนเนลเนเบอร์เทคนิคไนท์เบย์และเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจวัดประสิทธิภาพด้วยเทนโฟร์วัดค่าด้วยค่าความถูกต้องส่วนอุกิตสีสุขและจารีทองคำได้ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคเหมือนข้อมูลสำหรับพยากรณ์การเกิดโรคโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจเทคนิคไนท์เบย์เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมเทคนิคสุขและเทคนิคเรียนรู้ดังเชิงลึกเลือกตัวแปรด้วยควายสแควร์เทสวัดประสิทธิภาพด้วยเทนโฟร์วัดค่าด้วยค่าความถูกต้องค่าความไวและค่าความจำเพาะส่วนอัลกอริทึมและอะโมฮัมมารีได้ศึกษาการครอบคลุมของโรคเบาหวานการทำนายโดยใช้อัลกอริทึมการจำแนกประเภทที่แตกต่างกัน
โดยใช้เทคนิคนายฮิตเบย์เทคนิคเคนเนตเนเบอร์เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจเทคนิคโซลิดแบบกลุ่มเทคนิคโครขายประสาทเทียมและเทคนิคถดถอยโลจิสติกวัดด้วยตัวแปรด้วยอนุวาวัดประสิทธิภาพด้วยเทนโฟลด์วัดค่าด้วยค่าระลึกค่าความมั่นยำค่าความถูกต้องและค่าความกลั่นยืนส่วนบาร์มาและคณะได้ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองการจำแนกประเภทสำหรับการทำนายโรคเบาหวานโดยใช้เทคนิคซัพพอร์ตวิเตอร์แมชชีนเทคนิคนาอิฟเบย์เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจเทคนิคฟอเรสต์แบบกลุ่มเทคนิคเคนเนตเอเบอร์และเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมวัดประสิทธิภาพด้วยเทนโฟลด์วัดค่าด้วยค่าความถูกต้องค่าระลึกและค่าความแม่นยำส่วนในผลที่3วิธีการดำเนินการวิจัยจะพูดถึงการเตรียมข้อมูลขั้นตอนก่อนการสร้างแบบจำลองขั้นตอนการสร้างแบบจำลองและขั้นตอนการวัดประสิทธิภาพในการเตรียมข้อมูลในงานวิจัยนี้นะครับได้นำข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันสูงจากฐานข้อมูลโรงพยาบาลทุ่งหลวงเพื่อวันที่1มกราคม2561ถึง31มกราคม2563โดยใช้ภาษาคำสั่ง HCL ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลทำการตรวจสอบข้อมูลและคัดเลือกข้อมูลที่ซ้ำซ้อนออกรวมถึงลบระเบียนที่ไม่สมบูรณ์ออกก่อนแล้วส่งข้อมูลออกมาในรูปแบบของ Excel ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยนะครับอย่างเช่นเพศอายุอาชีพสถานภาพระดับการศึกษาค่าความดันช่วงบนช่วงล่างอัตราที่ประจรอัตราการหายใจแต่ชีวิตมวลกายการได้รับยาชนิดที่1ชนิดที่2ชนิดที่3และคาร์ดแปรผลการรักษาปกติหรือผิดปกติในตารางที่1 นะครับจะแสดงถึงตัวแปรแบบ nominal นะครับอย่างเช่นเพศนะครับก็จะมีค่าอยู่2ค่าอย่างเช่นเพศชายเพศหญิงส่วนอาชีพจะมีอยู่32อาชีพสถานภาพมี6ระดับการศึกษามี8การได้รับยาชนิดที่1 2 3ก็จะมี2แล้วก็คาดผลการรักษาปกติหรือผิดปกติส่วนตารางแบบแฮมโมนิกนะครับก็จะแสดงถึงอายุนะครับค่าต่ำสุดค่าสูงสุดและค่ามาตรฐานนะครับระดับความดันขณะหัวใจบีบตัวขณะคลายตัวอัตราชีพจรอัตราการหายใจแล้วก็ดัชนีมวลกายในขั้นตอนก่อนการสร้างแบบจำลองนะครับในงานวิจัยนี้นะครับก็เริ่มจากการทำความสะอาดข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์แล้วจึงทำการแปลงรูปแบบของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะพร้อมที่จะนำไปวิเคราะห์รวมถึงการคัดเลือกตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการพยากรณ์การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันสูง3วิธีได้แก่นะครับวิธีที่1ก็คือวิธี Quick Square Test ใช้ในการทดลองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรวิธีที่2วิธี Game Ratioเป็นเทคนิคการวัดจำนวนบิตของข้อมูลเพื่อใช้ในการทำนายความคาดเดาจำแนกประเภทของข้อมูลวิธีที่3 information gain คือการพิจารณาค่าความน่าจะเป็นของแต่ละคุณลักษณะที่เป็นไปได้แล้ววัดค่าความไร้ระเบียงเพื่อคัดเลือกคุณลักษณะที่มีความสำคัญในการจำแนกกลุ่มการวัดประสิทธิภาพนะครับจะใช้หลักการ tenfold cost validation ในการพยากรณ์ข้อมูลออกเป็น2ชุดประกอบด้วยชุดข้อมูลฝึกสอนและชุดข้อมูลทดสอบโดยจะทำการทดสอบทั้งหมด10รอบเพื่อหาค่าความไวคือค่าที่แบบจำลองสามารถพยากรณ์ข้อมูลผู้ป่วยที่เกิดโรคได้อย่างถูกต้องต่อผู้ป่วยที่เกิดโรคจริงค่าความจำเพาะคือค่าที่แบบจำลองสามารถพยากรณ์ข้อมูลผู้ป่วยที่ไม่เกิดโรคได้อย่างถูกต้องต่อผู้ป่วยที่ไม่เกิดโรคและค่าความถูกต้องคือค่าที่แบบจำลองสามารถจำแนกข้อมูลผู้ป่วยที่เกิดโรคและไม่เกิดโรคได้อย่างถูกต้องต่อข้อมูลทั้งหมดขั้นตอนการสร้างแบบจำลองในงานวิจัยนี้ก็จะนำเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการสร้างแบบจำลองในการพยากรณ์ก็จะประกอบด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจเคนเนตเทมเบอร์เทคนิคต้นไม้สูงเทคนิคตัวซิปตอนแบบใบชั้นแล้วก็เทคนิคโลจิสติกถดถอยแบบต้นไม้ในบทที่4นะครับจะพูดถึงผลการวิจัยผลการคัดเลือกตัวแปรที่สามารถนำมาพยากรณ์การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันสูงและผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองการพยากรณ์การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันสูงการคัดเลือกตัวแปรผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับการใช
ช้วิธีคัดเลือกตัวแปรด้วยหลักการ Quantitative Test Gene Ratio และ Information Gain จากทุกข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมด14ตัวแปรหรือเพียง10ตัวแปรเท่ากันทั้ง3หลักประการและเหมือนกันทุกตัวแปรนะครับแต่จะแตกต่างกันที่การจัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการคัดเลือกอย่างเช่นวิธีการ Quantitative Test นะครับสามารถจัดระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรในการคัดเลือกได้แก่ลำดับที่1ก็คืออายุอาชีพค่า BMI ค่าเผาค่าการได้รับยาชนิดที่2และวิธีเกณฑ์เรโชสามารถจัดระดับความสัมพันธ์ในการคัดเลือกตัวแปรลำดับที่1ได้แก่ BMI อายุอัตราชีพยนต์การได้รับยา3และอาชีพเป็นต้นครับในการคัดเลือกผู้ป่วยตัวแปรผู้ป่วยโรคความดันสูงก็จะใช้วิธีคัดเลือกตามวิธีก็คือ Quality Care Test เกณฑ์เรโชและ Information Gain นะครับจากชุดข้อมูลผู้ป่วยโรคความดันสูงทั้งหมด13ตัวแปรเหลือ7ตัวแปรเท่ากันนะครับทั้ง3วิธีโดยตัวแปรที่ถูกคัดเลือกมีความแตกต่างกันก็คือวิธี Quantitative Test ไม่เลือกระดับอาชีพวิธี Gene Ratio ไม่เลือกเพศวิธี Information Gain ไม่เลือกระดับการศึกษาผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองการพยากรณ์การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันสูงนะครับในตารางจะแสดงค่าความไวของแบบจำลองของผู้ป่วยโรคเบาหวานก่อนและหลังการคัดเลือกตัวแปรในก่อนการคัดเลือกตัวแปรนะครับแบบจำลองที่สร้างด้วยโลจิสติกโมเดล3นะครับก็ให้ค่าความไวสูงที่สุดร้อยละ 94.84 และแบบจำลองที่สร้างด้วย Candidate Neighbor นะครับให้ค่าความไวต่ำที่สุด 70.34% ในหลังการคัดเลือกนะครับ Gene Ratio นะครับช่วยให้แบบจำลองที่สร้างด้วยเทคนิคแต่น้องทีนะครับมีผลต่างสูงที่สุดนะร้อยละ 17.94 แต่ในทุกวิธีการคัดเลือกตัวแปรนะครับที่ทำให้แบบจำลองที่สร้างด้วยเทคนิคโลจิสติกโมเดล3นะครับให้ค่าความไวสูงที่สุดร้อยละ 95.08 แสดงในตารางแสดงค่าความไวของแบบจำลองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในก่อนและหลังการคัดเลือกตัวแปรก่อนการคัดเลือกตัวแปรนะครับแบบจำลองที่สร้างด้วยเทคนิคโลจิสติกโมเดล3นะครับให้ค่าความไวสูงสุดร้อยละ 93.92 ส่วนต่ำที่สุดก็คือRandom 3นะครับให้ค่าความไวต่ำสุด 88.97 นะครับหลังการคัดเลือกตัวแปรนะครับวิธี Information Gain นะครับก็ด้วยให้แบบจำลองที่สร้างด้วยเทคนิคมัลติเลเยอร์โพซิตอนนะครับมีผลต่างสูงที่สุดร้อยละ 2.26แต่อย่างไรก็ตามนะครับการคัดเลือกตัวแปรด้วย Quantitative Test ทำให้แบบจำลองที่สร้างด้วยเทคนิค Decision Tree นะครับมีค่าความไวสูงที่สุดไว้ละ 93.89 ในค่าความจำเพาะของแบบจำลองของผู้ป่วยโรคเบาหวานก่อนและหลังการคัดเลือกตัวแปรนะครับแบบจำลองที่สร้างด้วยเทคนิคLogistic Model 3นะครับให้ค่าความจำเพาะสูงสุดร้อยละ 54.17นะครับต่ำที่สุดก็คือ Candidate Neighbor นะครับ 37.22 ในหลังการคัดเลือกตัวแปรนะครับวิธี Information Gain ก็ช่วยให้แบบจำลองที่สร้างด้วยเทคนิค Random 3นะครับมีผลต่างสูงที่สุดร้อยละ 3.36 แต่อย่างไรก็ตามนะครับในทุกในวิธีการคัดเลือกตัวแปรทำให้แบบจำลองที่สร้างด้วยเทคนิค Logistic Model 3นะครับมีค่าสูงสุดร้อยละ 54.35ค่าความจำเพาะของแบบจำลองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในก่อนและหลังคัดเลือกตัวแปรนะครับก่อนการเลือกตัวแปรนะครับแบบจำลองที่สร้างด้วยโลจิสติกโมเดล4นะครับให้ค่าความจำเพาะสูงสุดที่ร้อยละ 62.95 ต่ำที่สุดก็คือเทคนิค Candidate Neighbor นะครับร้อยละ 54.34 ในหลังการคัดเลือกตัวแปรนะครับวิธีการคัดเลือกตัวแปรเกณฑ์เรโชช่วยให้แบบจำลองที่สร้างด้วยเคนเนอร์เนเบอร์มีผลต่างสูงที่สุดร้อยละ 15.35 นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการคัดเลือกตัวแปรด้วยควอนต์สแควร์เทสนะครับทำให้แบบจำลองที่สร้างด้วยเทคนิคดิชั่น3นะครับมีค่าสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 62.88 ส่วนค่าความถูกต้องของแบบจำลองผู้ป่วยโรคเบาหวานในก่อนและหลังการคัดเลือกตัวแปรนะครับก่อนการคัดเลือกตัวแปรนะครับแบบจำลองที่สร้างด้วยโลจิสติกโมเดล3นะครับให้ค่าความถูกต้องสูงสุดร้อยละ70
นะครับต่ำที่สุดก็คือเคนเนดิเนเบอร์นะครับร้อยละ 60.98 นะครับในหลังการคัดเลือกตัวแปรนะครับวิธีไฟสแกนเทปก็ช่วยให้แบบลองที่สร้างด้วยแรนดอมทรีนะครับมีผลต่างถึงที่สุดร้อยละ 5.56 ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในทุกวิธีการคัดเลือกตัวแปรที่ทำให้แบบจำลองที่สร้างด้วยเทคนิคโลจิสติกโมเดลทีนะครับมีค่าสูงที่สุดร้อยละ70ในค่าความถูกต้องของแบบจำลองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงก่อนและหลังการคัดเลือกตัวแปรนะครับแบบจำลองที่สร้างด้วยเทคนิคโลจิสติกโมเดลทีนะครับในค่าความถูกต้องสูงสุดที่ร้อยละ 80.24 ต่ำที่สุดก็คือ K-Nullate Neighbor นะครับ 76.06ในหลังการคัดเลือกตัวแปรนะครับด้วยวิธีเกณฑ์เรโชนะครับช่วยให้แบบตัวลองที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคเคนเนดีเนเบอร์นะครับสูงขึ้นน้อยละ 3.72 นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวิธีควายสแคร์เทสนะครับทำให้แบบตัวลองที่สร้างด้วยเทคนิคดิชั่น3 4.5 นะครับมีค่าสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 80.82 ในบทที่5นะครับสรุปและอธิบายผลเนี่ยไม่รู้มันลื่นไหมมันลูดตัวลื่นแล้วมันไหลในสรุปผลการกดใจเป็นข้อสอบในสอบผมเรื่องนี้ผมคิดเป็นสักอย่างเลยไม่หมดครับครับงานวิจัยนี้นะครับมีส่วนผสมเพื่อศึกษาจริงๆศิลปะการใช้คอมพิวเตอร์การใช้คอมการเลือกตัวแปรในการสร้างแบบจำลองเพื่อพยากรณ์การผสมผู้ประวัติและโลกความรู้สึกและเปรียบเทียบวิภาคของแบบจำลองที่สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้ได้รวบรวมข้อมูลการรักษาที่ความรู้สึกจากฐานข้อมูลโรงพยาบาลทุ่งคอหลวงอำเภอทุ่งคอหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวนทั้งหมด2ชุดข้อมูลนะครับทำการคัดเลือกปัจจัยด้วยวิธีควายสแพร์เทสเกมโลชูและอีโคชั่นเกมด้วยเทคนิคดิชั่นทีเคเนเดตเนเบอร์เดี๋ยวผมเทคนิคกำลังออกหรือผมสอบเองผมไม่อยู่กับใครมันอยู่เลเยอร์โปรโตคอลและเทคนิคโลจิสติกโมเดลทีนะครับจากการทดลองสรุปได้ดังนี้นะครับในหลังการคัดเลือกตัวแปรนะครับในชุดข้อมูลโรคเบาหวานโดยใช้หลักการคัดเลือกตัวแปรด้วยควายสแพร์เทสร่วมกับเทคนิคโลจิสติกโมเดลทีนะครับให้ค่าความไวสูงที่สุดนะครับร้อยละ 95.08 ให้ค่าสูงหลังจากการคัดเลือกตัวแปรร้อยละ 0.24 ส่วนค่าความจำเพาะสูงที่สุดร้อยละ 54.35 ให้ค่าสูงหลังจากการคัดเลือกตัวแปรร้อยละ 0.18 และค่าความถูกต้องสูงที่สุดร้อยละ 70ในส่วนของชุดข้อมูลโรคความดันโลหิตสูงโดยใช้หลักการคัดเลือกตัวแปรด้วยวิธีควายสแคร์เทสร่วมกับเทคนิคดิชั่น3นะครับให้ค่าความไวสูงที่สุดร้อยละ 93.89 ให้ค่าสูงขึ้นหลังจากการคัดเลือกตัวแปรร้อยละ 0.19 ค่าความจำเพาะสูงที่สุดร้อยละ 62.88 ให้ค่าสูงขึ้นหลังจากการคัดเลือกตัวแปรร้อยละ 1.75 และค่าความถูกต้องสูงที่สุดร้อยละ 80.82 ให้ค่าสูงขึ้นหลังจากการคัดเลือกตัวแปรร้อยละ 0.2นะครับที่สองทีนี้คือเหมาะสมในการสร้างแบบจำลองในการพยากรณ์การรักษาโรคมากที่สุดในการอภิปรายผลนะครับจากการศึกษาปัจจัยในการคัดเลือกตัวแปรในการสร้างแบบจำลองการพยากรณ์การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันสูงในการคัดเลือกตัวแปรด้วยวิธีการควายสแคร์เทสนะครับเป็นวิธีการคัดเลือกตัวแปรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความแบบจำลองให้สูงขึ้นที่สุดเนื่องจากวิธีควายสแคร์เทสนะครับสามารถคัดเลือกปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพยากรณ์ได้ดีกว่าวิธีอื่นซึ่งผลคล้ายกับงานวิจัยของคุณสุวิมลสุทธิชาตินะครับได้ทำการคัดเลือกตัวแปรพื้นฐานทางการศึกษาด้วยวิธีควายสแคร์เทสและสร้างแบบจำลองด้วยเทคนิคมัลติเลเยอร์โคเซปตอนและเทคนิคดิชั่น3 4.5 ให้ค่าความถูกต้องเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับจะแตกต่างจากงานวิจัยของอัทราวุฒิแสงสิริและคณะได้ทำการคัดแยกประเภทของมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยวิธีจัดอันดับร่วมกับเทคนิค support vector machine โดยการคัดเลือกตัวแปรด้วยเกณฑ์ ratio และ information gain ที่สามารถเพิ่มค่าความแม่นยำที่ดีที่สุดก็อาจเป็นเพราะมิติของข้อมูลหรือตัวแปรในการคัดเลือกที่แตกต่างกันและใช้เทคนิคเดียวที่นำมาสร้างแบบจำลองจึงทำให้วิธีในการคัดเลือกปัจจัยที่แตกต่างไปจากงานวิจัยนี้
ครับในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ8จำลองเพื่อการพยากรณ์การรักษาโรคเบาหวาน เทคนิคโลจิสติกโมเดลทีให้ประสิทธิภาพดีที่สุดคล้ายกับงานวิจัยของชนัดดาพรอ่อนแสงและคณะได้รวบรวมหลายโมเดลสำหรับความเสี่ยงโรคเบาหวานโดยใช้การเรียนรู้แบบมัลติคอแนลด้วยเทคนิคโลจิสติกโมเดลทีที่ให้ค่าความถูกต้องสูงที่สุดซึ่งจะต่างจากงานวิจัยของสายชนชินสมุนทองซึ่งได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำนายผลการเป็นโรคเบาหวานด้วยเทคนิคโนโรเน็ตเวิร์กที่ให้ค่าความถูกต้องสูงที่สุดอาจเนื่องจากข้อมูลของสายชนนะครับมีเป็นข้อมูลที่มีความโดดเด่นไปในทางที่ที่ไม่เป็นโรคมากกว่าในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์การรักษาโรคกำลังสูงเทคนิคดิชั่น 3.5 ให้ประสิทธิภาพสูงที่สุดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุกิศรีสุขที่ได้ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองเทคนิคเหนือข้อมูลสำหรับพยากรณ์การเกิดโรคเบาหวานโรคกำลังสูงและโรคหัวใจไทรอยด์ด้วยเทคนิคดิชั่น 3ให้ค่าความถูกต้องสูงที่สุดอาจเป็นเพราะข้อมูลในการนำมาสร้างแบบจำลองเป็นข้อมูลโรคเช่นเดียวกันตัวแปรที่ถูกทำมาสร้างแบบจำลองนะครับอาจคล้ายคลึงกันและจะแตกต่างกับงานวิจัยของอันเกโอเวงและคณะที่ได้สร้างแบบจำลองการพยากรณ์โรคกำลังสูงด้วยเทคนิคมัลติเลเยอร์โปรเจคตอนและเทคนิคโนโรเน็ตเวิร์กได้ทำการวัดดูภาพของแบบจำลองด้วยสปอตเวกเตอร์แมชชีนและก็พบว่าโนโรเน็ตเวิร์กให้ดูภาพในการพยากรณ์มากที่สุดอาจจะเกิดได้จากเทคนิคที่นำมาสร้างแบบจำลองที่แตกต่างกันและวิธีการวัดดูภาพของแบบจำลองในข้อเสนอแนะนะครับในงานวิจัยนี้นะครับก็ได้ทำการคัดเลือกตัวแปรที่สามารถนำมาสร้างแบบจำลองในการพยากรณ์การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันสูงนะครับงานนำเทคนิคมัลติMLT นะครับไปใช้ในชุดข้อมูลอื่นอาจทำให้แบบจำลองมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นนะครับในงานต่อไปนะครับผู้วิจัยคาดว่าจะนำเทคนิคเหมือนข้อมูลอื่นๆเข้ามาเพื่อค้นหาเทคนิคที่สามารถสร้างแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นรวมถึงการค้นหาวิธีการคัดเลือกตัวแปรที่ทำให้แบบจำลองมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับไม่ทราบว่าเป็นไงบ้างคะมีอะไรที่แนะไหมครับก็เสนอแนะครับครับท่านงานก่อนไหมคะโอเคครับนำเสนอได้ดีนะครับแล้วก็ชัดเจนทำงานเสร็จได้เร็วมากนะครับทีนี้ตัวขอบเขตงานวิจัยนะครับก็คือผู้วิจัยเขียนเพิ่มเข้าไปมีการสร้างก็คือสร้างแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์โรคทีนี้ในมุมมองของอาจารย์นะครับคิดว่าน่าจะเพิ่มโมเดลเข้าไปดีไหมเพราะว่าตัวนี้เราบอกว่าเราสร้างโมเดลนะครับแต่ทีนี้เราเห็นแต่ตัวประสิทธิภาพของโมเดลแต่ยังไม่เห็นตัวโมเดลเงี้ยครับครับอาจารย์เพิ่มโมเดลในงานวิจัยผู้วิจัย คิดว่ายังไงครับเพิ่มโมเดลเข้าไปอีกใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็มี description ใช่ค่ะเพิ่มรูปแบบโมเดลนะคะใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็มี description นิดหน่อยครับครับครับของแต่ละโมเดลครับแล้วก็อย่างตรงอย่างข้อมูลการกำหนดชนิดตัวแปรพวกประมาณหน้า19หน้า20เนี่ยครับเห็นในสไลด์ของผู้วิจัยพวกเซ็กพวกเอทพวกเพศพวกอายุพวกเนี้ยเป็นนอมินอลแต่ในเล่มเป็นนัมเบอริกอันนี้อาจารย์เข้าใจผิดหรือเปล่าหรือว่า
หรือว่าหรือว่าใส่มาผิดเฉยๆครับอ๋อน่าจะอันที่ถูกก็คือในนำเสนอใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับโอเคอย่าลืมไปแก้นะครับอันนี้คือไม่ถูกใช่ไหมครับโอเคครับโอเคครับอย่าลืมมาแก้นะครับอย่าลืมแก้เล่มนะครับครับอาจารย์แล้วก็ชื่องานวิจัยก็คือเป็นเรื่องของการพยากนำพวกนี้มาพยากรณ์การรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตอนแรกอาจารย์เข้าใจว่าคือโมเดลที่ได้เนี่ยมันเป็นโมเดลแยกใช่ไหมครับแยกคนละโมเดลเบาหวานอย่างหนึ่งความดันโลหิตสูงอย่างหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับตอนแรกที่อาจารย์อ่านคิดว่าเป็นโมเดลเดียวกันที่วันจะสะท้อนบอกว่าถ้าตามปัจจัยนี้จะเป็นโรคเบาหวานถ้าตามปัจจัยนี้เป็นความดันโลหิตสูงหรือตามวิ่งตามโหนดนี้ลงมาปุ๊บมีทั้งความดันโลหิตสูงและเบาหวานอย่างเงี้ยครับแล้วผู้วิจัยคิดว่าตัวแปรที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันครอบคลุมที่จะทำให้สร้างเป็นโมเดลที่รวมได้ไหมเคยสงสัยไหมโมเดลรวมเคยสงสัยไหมว่ามันจะออกมายังไงครับก็สงสัยอยู่ครับอาจารย์อย่างเช่นข้อมูลชุดเบาหวานกับความดันก็คือตัวแปรในการที่จะนำมาสร้างโมเดลนี้ก็คล้ายคลึงกันที่จะแตกต่างกันเกี่ยวกับการวัดค่าอย่างเช่นค่าของโรคความหวานก็จะวัดด้วยค่าน้ำตาลใช่ไหมครับส่วนโรคความดันก็จะวัดค่าด้วยค่าความดันก็ BPF ในส่วนของการรวมกันของสองชุดนี้ผมคิดว่าน่าจะตามคือมุมมองของอาจารย์ไม่ได้เพิ่มงานหรือไม่ได้ให้ทำใหม่นะครับก็คืออาจจะลงไปในข้อเสนอแนะก็ได้เห็นไหมครับโอเคครับก็มีประมาณนี้ครับเชิญกรรมการท่านอื่นเลยครับครับผมก็มีประเด็นเรื่องประสงค์ที่หนึ่งนะครับผมอยากคือเราผลการคัดเลือกเราเขียนในสรุปเนี่ยนะครับสำหรับอันแรกนะครับโรคเบาหวานเรามีข้อมูลอยู่14ชุด14ตัวแปรนะครับครับแล้วเหลือ10ตัวแปรนะครับข้อมูลโรคความดันโลหิตนะจาก13เหลือ7ครับผมอยากทราบตรงนี้ก่อนว่าเรามีทำไมถึงเหลือแค่10ทำไมเหลือแค่7มีอะไรที่บอกไว้ว่ามันจะมีแค่นี้ทำไมต้องใช้แค่นี้ในการคัดเลือกตัวแปรใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมในการคัดเลือกตัวแปรในส่วนของโรคเบาหวานและก็โรคความดันในหุ่นสูงนะครับอาจจะใช้วิธีจัดระดับความสัมพันธ์อย่างเช่นโรคเบาหวานใช้ค่าน้ำตาลในการผลคลาสในการแต่ถ้าเป็นว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นเบาหวานมีค่าปกติหรือผิดปกติในส่วนการคัดเลือกนี่ก็น่าจะคิดว่ามันไม่มีค่าน้ำตาลที่จะนำมาคัดเลือกก็เลยเอาในส่วนของอื่นๆอย่างเช่นดัชนีมวลกาย BMI อายุประมาณพวกนี้ครับเช่นไม่เดี๋ยวคำอันนี้เป็นคำถามแรกอะทำไมถึงเหลือแค่10ตัวแปรทำไมเหลือแค่7ตัวแปรตัวนี้เราฟิกเองหรือมีวิธีการอะไรไหมที่ทำไมถึงเหลือแค่10ทำไมไม่เอา14เลยในวิธีการคัดเลือกตัวแปรก็จะใช้การคัดเลือกตัวแปรทั้ง3วิธี
นะครับอาจารย์ในส่วนinput ข้อมูลเข้าไปเนี่ยในส่วนของการคัดเลือกตัวแปรที่โปรแกรมที่สามารถคัดเลือกออกมาให้ได้เนี่ยเราจะดูที่ค่าของเลนเกอร์ครับค่าน้ำหนักคือผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมจาก14หรือ10แล้วทำไมใน10ตัวแปรนี้ถึงต้องใช้เอท OTG BMI เพราะถึง10ก็ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันมาได้ยังไงแต่เพราะผมก็ตอนแรกผมประเด็นผมงงอยู่ว่าการคัดเลือกปัจจัยเนี่ยมันทำไมเหลือแค่10ก่อนหรือว่าไอ้10เนี่ยมาที่หลังทำไมต้องพิกต้อง10ทำไมต้องพิกต้อง10ก่อนนะครับในที่ผมไม่เข้าใจแล้วพอบอกว่าจะเอาแค่10แล้วผลออกมาเป็นเท่านี้ผมไม่แน่ใจว่าไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีเท่านี้คือทำไมถึงไม่เอาอีกอื่นอีก4ตัวมันเป็นเพราะอะไรผมยังไม่เห็นว่าอีก4ตัวมันทำไมมันมีค่าเท่าไหร่มันเป็นอย่างไรทำไมถึงไม่เอามันไม่เอาอีก4ตัวแปรนี้มันไม่เห็นในผลของการที่จะคัดเนี่ยเพราะว่าผลของการเราคัดมาแล้วแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือก่อนที่จะคัดออกมาเนี่ยมันมีค่าอะไรที่ส่งบอกว่าทำไมต้องตัด4ปัจจัยนั้นทำไมต้องตัดอีก4ปัจจัยนี้สำหรับของโรคเบาหวานสำหรับโรคความดันโลหิตมันไม่มีเหตุผลนะเพราะว่าเราผลออกมาก็10ตัวแปรแล้วยังไงต่อเนี่ยคือผมไม่เห็นผลแล้วก็ที่10ตัวแปรเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ในเชิงของตัวทางทฤษฎีเนี่ยมันเห็นมันออกมาเนี่ยทำไมถึงต้อง18ครับน่าจะมันมีค่าอะไรให้เราให้คนที่ไม่เข้าใจอย่างผมเลยสมมตินะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีแค่10แล้ว10ตัวแปรที่มาได้ยังไงเนี่ยมีตัวเลขสถิติหรืออะไรที่โชว์ไหมโชว์ค่าเท่าไหร่อะไรออกมาอันนี้เราแอดซูมมาตัดมาเอง10เนี่ยโดยที่ผู้สอบก็ผู้กรรมการผมไม่รู้นะว่าทำไมถึงตัดมา10ตัวมันไม่มีที่มาที่ไปครับคำตอบคำถามมันไม่มีที่มาที่ไปครับอาจารย์มันไปมาอย่างไรเลยถึงได้10ตัวแปรนี้ของแต่ละวิธีเนี่ยอย่าให้นิสิตไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะอาจารย์แต่จริงๆแล้วนะคะอาจารย์สาธิตไอ้คำถามที่บทที่3เหมือนเดิมใช่ไหมบทที่3ที่4ครับผลของบทที่4บทที่4ครับของการคัดเลือกตัวแปรจาก104ตัวแปรเหลือ10ตัวแปรซึ่งข้อมูลจากนิสิตนำเสนอก็คือโชว์เฉพาะผลการคัดเลือกออกมาแล้วเหลือแค่10ตัวแปรแต่ที่มาที่ไปของ10ตัวแปรที่เหลือเนี่ยมันมายังไงครับแค่นั้นเองที่คำถามผมครับก็อธิบายว่าต้องตัดตัวนั้นตัวนี้คงเหมือนคนที่แล้วละมั้งอธิบายข้อมูลใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมใช่ครับปริมาณยังไงที่เหลือคือเพราะว่าวิธีการนี่มันเป็นวิธีการที่เรียกว่าเป็นสูตรสำเร็จอยู่แล้วคราวนี้ก็เหลือก็ตัวข้อมูลว่าเพราะตัวข้อมูลมันจะส่งมันจะทำให้ผลเป็นตัวกำหนดผลพูดง่ายๆเดี๋ยวว่าเราก็อธิบายละเอียดนิดนึงว่ามันกระจายตัวของคนนี้นี่ความไม่ก็คล้ายๆกันนั่นแหละความไม่คล้ายๆกับของคนเมื่อกี้ก็บทที่3ก็อธิบายหน่อยนึงข้อมูลมายังไงทดลองตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เลยตัดออกเพราะมันไม่เกี่ยวข้องอะไรก็ว่าไปครับอาจารย์แต่ตอนที่เราทำมันมีตัวเลขเป็นค่าตัวเลขอยู่ไม่ใช่หรอครับใช่แค่สิ่งที่ผมต้องการคือตัวเลขเท่าไหร่คุณถึงไม่เอามาสี่ปัจจัยมันมีตัวเลขอะไรบ้างคือถ้าเราออกมามานำเสนอแล้วทำไมตัดเหลือแค่10ตัวอันเนี้ยมันก็จะน่าจะเห็นว่า
0.5 0.5อะไรสักอย่างเนี่ยคืออาจารย์เขาแนะนำด้วยนี่เออเราพูดมาตรงไหนเนี่ยมันมีอยู่ใครอย่างไรนี่นั่นแหละมันมีข้อมูลออกมาโชว์แล้วมาอธิบายถึงความเข้าใจในการทำงานเรานิดนึงครับเอามาโชว์เลยก็ได้แล้วเป็นยังไงคือมันประมาณว่าถึงแม้ไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันอย่างเงี้ยมันออกมาแล้วมันล้มเหลวเราก็ควรจะบันทึกนะหรือมันออกมาเงี้ยมันไม่เกี่ยวข้องเราต้องตัดเราก็ควรจะบันทึกนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเหตุผลว่าเป็นการแสดงว่าเราได้ทํางานตรงนี้มาแล้วแล้วมันปรากฏผลว่ามันไม่เกี่ยวข้องหรือมันล้มเหลวอะไรก็ว่าไปบันทึกมาครับแล้วมันจะได้เป็นข้อสรุปว่าตัวเลขสุดท้ายที่เราใช้มันมีที่มาที่ไปที่อาจารย์สาธิตพูดนะครับอาจารย์ก็น่าจะเพิ่มค่าเข้าไปว่าทำไมก็ไม่คุณอธิบายตอนนี้ได้ไหมตอนนี้นะตอนนี้เรามีข้อมูลไหมมีโทยเห็นไหมว่ามันมายังไงคุณตัดทำไมถึงคุณต้องตัดค่าไอ้ attribute บางตัวออกมีข้อมูลมาแคปไว้ไหมหน้าจอหรือเก็บอะไรไว้มีครับอาจารย์ที่ในการอยากดูอยากให้อธิบายอยากอธิบายเอาพวกนั้นแหละครับมาใส่เอาพวกนั้นแหละมาใส่นี่ครับในการคัดเลือกตัวแปรด้วยอันนี้ผมยกตัวอย่างของเจนเลโชนะครับในการคัดเลือกตัวแปรก็จะแสดงค่าเดี๋ยวผมเอาข้อมูลทั้งหมดเลยครับการคัดเลือกตัวแปรนะครับก็จะมีค่าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ครับค่าความสัมพันธ์นะครับต่างๆอย่างเช่นในข้อมูลในชุดนี้นะครับในให้ค่าความสัมพันธ์ของจำนวนยาเป็นอันดับที่หนึ่งก็จะมีค่าเกณฑ์นะครับที่อยู่ในอันดับที่1 นะครับส่วนล่างๆนี้ก็จะเป็นค่าศูนย์นี่ครับเราจะตัดค่าพวกนี้ออกที่ไม่สัมพันธ์กันนะที่โปรแกรมเขาวัดค่ามาครับพอจะอันนี้แหละคือผมอยากให้เราอธิบายเอาอธิบายหรือมาใส่เพราะว่ามันมี14เอ้าทำไมตัดเลยแค่นี้มันแค่ใช้เลขขอดเดียวหรือใช้เท่าไหร่คุณใช้ข้อมูลกี่ตัวถึงได้ออกมาเงี้ยมันได้เห็นว่าเฮ้ยไอ้4ตัวที่หายไปคืออะไรครับ AI BTS IT เนี่ยมันศูนย์เกือบทุกอันไหมหรืออะไรที่จะโทรเห็นผลของการวิเคราะห์ของเราเองอ่ะมันถึงออกมาเป็น10ตัวนี้เพราะผลลัพธ์เราออกมา10ตัวปุ๊บผมก็เลยงงเนี่ยแล้วอีก4ตัวมันค่ามันต่ำจริงหรือมันไม่เห็นไงเคยถามก่อนประเด็นคือถ้าปึ๊บเรามีอะไรแล้วก็ค่อยมาใส่อันนั้นใส่เอกสารก็ใส่แต่ที่สิ่งที่ผมต้องการอยากให้เราอะไรครับตอบหน่อยตอบเราอยากจะทราบว่ามีสิทธิ์ทางใจไหมครับเอาพวกนี้นะมาใส่ด้วยฮะเราทดลองอะไรไปบ้างที่มันไม่เกี่ยวข้องที่มันคือหมายว่าผลออกมาแล้วทำให้เราต้องตัดตัวนี้ออกไปอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกันกับของคนเมื่อกี้นี่แหละคล้ายๆกันแหละคือบางทีสมมติเราไปเขียนเปเปอร์ที่มันน้อยเราก็ไปโฟกัสที่ผลแต่อย่างอันนี้มันเขียนวิทยานิพนธ์เขียนออกมาเป็นเล่มสมบูรณ์เพราะนั้นเราก็คำว่าสมบูรณ์ก็คือมันต้องครบความหมายก็ว่าไอ้ที่มันเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้แล้วคาดหวังไว้มันได้อย่างนี้ไอ้ที่มันไม่เกี่ยวข้องมันไม่ได้ที่เราต้องการเป็นอย่างนี้เราก็อธิบายมาให้มันครบเท่านั้นแหละครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะอธิบายเพิ่มเติมครับพอตรงนี้มาดูครบถ้วนแล้วที่ตัวอื่นมันก็จะตามไปเป็นเหตุเป็นผลของมันหรอกถ้าเราไม่อ่านผิดนะค่ะอาจารย์มีเพิ่มเติมไหมคะท่านอาจารย์สาธิต
ก็พอหลังจากนี้แหละแล้วตอนที่เราไปอินพุตเนี่ยตอนที่เราเป็นพุตมันก็คือเราเรียนตามอัตติบิวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ถ้าเป็นไทยกาเราก็เรียนอายุก่อนถ้าเป็นเรียนเลโทก็ใช้บีไปรีบเรียนก่อนใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับเรียนตามระดับความสัมพันธ์อันดับที่หนึ่งที่คัดเลือกมาครับก็คือเอาไปเรียนแล้วก็ค่อยเอาไปใส่ในตัวของโมเดลโมเดลครับนะครับซึ่งผลที่ได้มันก็เลยยังไงนะผลที่ได้มันก็เลยออกมาตามนะคือเราไม่ได้มาได้อย่างเงี้ยคนที่ได้มันก็ออกมาตามนั้นพอทายสแควร์ก็93เจเลโชปึ๊บเท่ากันอะไรประมาณเนี้ยแต่เนี้ยนี่ก็ในผลเลยนะครับทีนี้มาดูผลค่าความไวผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่ผมมาดูค่าความเฉพาะกับความถูกต้องเนี่ยรู้สึกมันต่างกันอธิบายผมได้ไหมว่าทำไมมันต่างจากสองค่าเนี่ยค่าความจำเพาะและค่าความถูกต้องใช่ไหมครับครับมันต่ำมากค่าความจำเพาะที่ต่ำมากต่ำกว่าค่าศูนย์เนี่ยค่า 10% นี่ค่าความจำเพาะนี่น่าจะประมาณว่าในชุดข้อมูลของที่เอามาข้ามแบบเป็นบอกเนี่ยฮะที่ผู้ป่วยมีผลปกติมากกว่ามีผลผิดปกตินะครับค่าความจำเพาะก็เลยค่อยต่ำลงมาด้วยนะฮะและค่าความถูกต้องของแบบเป็นบอกน่าจะเกิดจากในชุดข้อมูลนะครับข้อมูลที่นำมาสร้างโมเดลเนี่ยครับมีคนที่เป็นโรคและไม่เป็นโรคร่วมกันด้วยนะครับส่วนคนที่ไม่เป็นโรคนี่ก็จะน้อยกว่าโมเดลก็คือก็จึงร้อยตามนะครับคือทำให้ค่าความจำเพาะนี่มาตามลงมาด้วยครับเราก็ยังอาจจะตอบไม่ค่อยเท่าไหร่นะเอาสรุปทีนี้พอหลังจากดูผลออกมาเราคิดว่าการคัดเลือกปัจจัยด้วยวิธีไหนมันดีที่สุดครับเราลองอธิบายผลไหนได้จากผลที่ออกมาแล้วเนี่ยจากผลที่ออกมานะครับการคัดเลือกด้วยปัจจัยไหนดีที่สุดสำหรับวิธีการจำแนกด้วยวิธีการอะไรอย่าง KDN TN อะไรที่เราที่ข้อมา5ตัวเนี่ยอันไหนมันดีที่สุดในดีที่สุดก็คือการคัดเลือกปัจจัยด้วยวิธี Quick Square Test นะครับที่จะร่วมกับวิธีเทคนิค Decision Tree 4.5 ครับในการพยากรณ์การรักษาโรคที่ดีที่สุดอะไรนะครับเราบอกว่าอะไรนะวิธีการคัดเลือกชาสแควร์คอยสแควร์เทสนะครับเป็นวิธีการคัดเลือกที่ดีที่สุดนะครับซึ่งร่วมกับเทคนิค Decision Tree นะครับเอเลโชล่ะครับส่วนเกมเลโชลองฝากมามันตรงกับสิ่งที่ผมเห็นในเอกสารส่วนเอ็นเรโชก็ให้ประสิทธิภาพดีลองลงมาด้วยเทคนิคด้วยวิธีการคัดเลือกหัวใจของควายสแควร์
ด้วยเทคนิคของ Vision T 4.5 นะครับแล้วอะไรอีกแล้วก็ Information Gain Information Gain ก็จะลองลงมาอีกเป็นระดับที่3ของGain Ratio ครับทำไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ผมเห็นในเอกสารนะครับไปดูหน้า27เลยนะครับอันนี้ตารางนะครับเป็นแก้คำก่อนแล้วครับ information gain น่าจะเป็น information gain นะครับครับมาดูตารางความไวก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราสิ่งที่เราก็คือ try square กับ gain ratio information gain เพื่อจะมาช่วยในการนะฮะปรับตัวแปรใช่ไหมครับครับแต่เราตอบผมไม่เหมือนกับในเอกสารเนาะในเอกสารเนี่ยจะพบว่านะครับตารางที่ 4.3 เนี่ยนะครับโรคเบาหวานก่อนแล้วกันนะครับก็สังเกตนะครับเกณฑ์ EN1 สังเกตนะครับ70แต่พอคุณปรับพาสแควร์นะมันขึ้นไปถึง 11% ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าเป็นเกณฑ์เรโชสิ่งที่มันขึ้นสูงสุดก็คือ Random Tอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นไฮไลท์หรือเปล่าที่มันปรับขึ้นแต่ถ้าเป็นอินฟอร์เมชันเกนมันก็คงเป็นเพเนียเรทสูงมากซึ่งดูคุณดูเทียบกับอื่นนะครับถ้าเป็นโลจิสติกก็ศูนย์ที่เดียวนะมันไม่ได้ช่วยให้โมเดลมันเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นผมข้อสังเกตเห็นว่าเอ๊ะผมเลยถามไงว่าคุณจะตรงกับที่สิ่งที่ผมเห็นในเอกสารไหมครับไอ้3วิธีนี้จะไปช่วย KNN นะครับเพราะส่วนมากคุณก็จะไปพูดถึงภาพรวมเลยว่าอะไรดีกว่าเช่นคุณก็จะบอกว่าตัวนี้ไง LMT เห็นไหมครับเห็นในบทที่5คุณไปอ้างเลยว่าตอนนี้คือ LMT มันดีที่สุดอย่างเงี้ยแต่ความจริงผมถ้าเป็นผมนะผมไม่ได้มองตรงนี้ผมมองที่ตัวชาสแควร์เจเนเรชั่นมันอิมพูฟวิธีการก่อนการคัดเลือกเห็นสังเกตไหมครับแล้วพอมาคัดเลือกตัวแปรแล้วเนี่ยพบว่าเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกนี้มันไฮไลท์ไว้เลยว่าเฮ้ยมันเพิ่มคุณก็ต้องการไปเขียนในบทสรุปอะไรได้ให้มันเห็นอันนี้ผมไม่รู้นะครับกรรมการท่านอื่นพอดีผมเห็นแล้วคือเพราะว่า LMT ตั้งแต่แรกมันก็เต็มอยู่แล้วมากกว่าแต่เพียงว่าการอิมพูฟมันเนี่ยจาก3วิธีการหาคัดเลือกตัวแปรมันช่วยอะไรสักอันนึงให้วิธีการสร้างแบบทดลองมันดีขึ้นในตอนนี้นะครับผมก็เลยมีประเด็นถามประเด็นให้เด็กตอบที่หนึ่งแค่นั้นแหละครับก็จะคล้ายกันนะครับเพราะว่าน่าจะไปเหมือนกันมาดูที่ค่าความจำเพาะนะครับเช่นเดียวกันค่าความจำเพาะเนี่ยสังเกตเลยนะครับว่า KN เนี่ยต่ำมากเลย 4.5 นะครับมันพุ่งถึงถ้าเป็นชายลูกแพร์พุ่งถึง10ตารางที่ 4.6 นะครับเช่นเดียวกันค่าความจำเพาะถ้าเทียบกับเกณฑ์เรโชพุ่งถึง15สูงมากแล้วก็อินฟอร์เมชันเกณฑ์ก็ค่าเกณฑ์เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้มันน่าจะเขียนสอดคล้องกับบทวัตถุประสงค์ที่1กับวัตถุประสงค์ที่2ได้ว่ามันไปช่วยวิธีการอะไรมากขึ้นน้อยลงอะไรน้อยอะไรมากอะไรประมาณนี้แต่ส่วนบทสรุปภาพรวมคุณก็อธิบายเป็น LMT อยู่แล้วผมไม่ซีเรียสตรงนั้นสิ่งที่ผมเห็นที่น่าจะมาเป็นดิสคัสอีกชุดนึงก็ได้ประมาณนี้ในตารางที่โชว์ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ไปดิสคัสอีกทีในส่วนของการใช้3ตัวนี้ช่วยคัดเลือกนะครับอันนี้คือประเด็นของผมก็มีคร่าวๆแค่นี้แหละแล้วก็อย่างที่อันแรกไปกลับไปบทที่3เนี่ยก็อย่างทำไมถึงต้องใช้ตัวแปรเท่านี้นะครับก็คล้ายๆคนที่แล้วนะครับคนที่ผ่านมาแต่คนนี้ก็ขอเสริมตรงส่วนนี้แหละไอ้3ตัวนี้มันทำอย่างไรแล้วก็3ตัวนี้ไปอินพุตไอ้วิธีการ4 5วิธีการแล้วมันดีขึ้นตรงเนี้ยเอามาเสริมในส่วนของนิดครับค่ะจดไปแล้วเนาะครับจดไปอยู่ครับอาจารย์ค่ะถ้าอาจารย์ฉัตรมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะผมคอมเมนต์ในเล่มไว้เหมือนกันค่ะก็
มันจะมีตั้งแต่ abstract intro ผมลืมจริงๆผมเพิ่งคอมเมนต์เมื่อวานแต่ลืมแล้วตัวเองเขียนอะไรไปบ้างถ้าอ่านไม่ออกก็ให้มีสิทธิ์จับไปค่ะถ้าอ่านไม่ออกก็ถามผมใหม่ที่บทสองบทแรกก็เป็นเรื่องว่าเขียนให้มันอ่านเข้าใจง่ายๆแต่บางทีคุณแรงคิดอาจจะไม่เหมือนกันเนาะการเว้นช่องว่างจบประโยคขึ้นประโยคแล้วก็ใช้คำเชื่อมใช่ไหมรู้สึกผมจะคอมเมนต์ไปในอาจจะตัดออกหรือไม่ตัดออกก็แล้วแต่ตรงนี้จากบทที่หนึ่งก็ประมาณกันบทที่สองก็เป็นวิธีจัดหัวข้ออีกนั่นแหละซึ่งก็ไม่ใช่สาระสำคัญอะไรนักหนาหรอกคือแต่ว่าดูแล้วมันดูน้ำหนักมันบาลานซ์สิก็ตัวสำคัญที่สุดก็คือบทที่สามนั่นแหละครับเหมือนกันทั้งสองคนก็คือเพราะว่าโปรโตคอลคือตัววิธีการของเรามันเป็นวิธีมาตรฐานอยู่แล้วเพราะนั้นตัวข้อมูลสำคัญว่ามันจะส่งผลโดยตรงถึงผลลัพธ์ทีนี้พอข้อมูลเข้าถูกต้องน่าเชื่อถือแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วทำถูกวิธีแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาการอภิปรายก็ว่ากันไปตามนั้นซึ่งถ้าเราไม่อ่านคือก็คงไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งตามที่อาจารย์สาธิตคอมเมนต์โอเคค่ะอาจารย์ทีนี้จะสรุปแล้วนิสิตออกก่อนได้ไหมคะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับดีครับโอเคว่ายังไงดีคะคนนี้ผมอาจจะผมมีความรู้สึกว่าบทที่3เขาเขียนได้ดีกว่าคนแรกนิดหน่อยผมก็เลยทีแรกผมให้73ก็เลยมาดูที่เขาอภิปรายบท4รู้สึกเขาเขียนเยอะแต่มันอาจจะไม่ถูกนะผมก็เลยขยับไปเป็น75อาจารย์อาจารย์สาธิตว่าไงบ้างคะยังไงดีครับก็วันนี้เขาตีพิมพ์ที่อุบลค่ะตีพิมพ์มาแล้วใช่ไหมครับค่ะแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับก็อย่างที่ว่าเพราะว่ามันใช้เวลานานนะคะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการแก้ไขเพเปอร์อยู่คอนเฟรนซ์ใช่ไหมอาจารย์ไม่ค่ะอาจารย์ฐานสองค่ะเชียร์ฐานสองเป็นวารสารค่ะอาจารย์ก็ผมไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับดีมากเลยนะครับปิดตัวกว่าเลยครับท่านประธานว่าไงดีคะตามนั้นเลยครับตามท่านอาจารย์สาธิตเลยครับดีอะไรครับดีมากครับถึงดีเยี่ยมไหมไม่ดีเยี่ยมไม่น่าจะดีเยี่ยมใช่ไหมครับดีมากดีมากมากครับดีมากดีมากเหมือนท่านอาจารย์จัตตุกุลอยากให้ได้ดีเยี่ยมนะครับผมว่าไม่ผมหมายถึงฟังเสียงสองท่านแล้วดูเหมือนจะชอบคนแรกมากกว่าผมหมายถึงดูเหมือนว่าคนแรกทำได้ดีกว่าผมว่าแต่ในความคิดผมว่าคนนี้ดีกว่าหน่อยแต่ผมมองว่าพอๆกันครับเด็กสองคนนี้พอๆกันครับถ้างั้นคนนี้เป็นดีมากได้ไหมคะคนแรกดีเยี่ยมคนนี้ดีมากหรือจะดีเยี่ยมทั้งสองดีครับอาจารย์ขันคูครับคือผมให้น้อยอยู่แล้วไงซึ่งมันไม่นั่นไงมันจะผิดจากสแตนดาร์ดที่เราเคยทำปกติหรือเปล่าธรรมดาผมมาจากผมพื้นฐานของผมคือผมจะเน้นวิธีเนาะเน้นวิธีแต่นี่เขามันเป็นเรื่องเน้นข้อมูลซึ่งมันคนละนั่นกันตามนั้นไหมคะอาจารย์จะรีว่าไงล่ะคนแรกดีเยี่ยมคนที่สองดีมากค่ะเพราะว่าคนที่สองเขาก็ขยันนะคะแต่ว่าเวลาเขาอธิบายนะคะอธิบายแล้วอย่างที่เห็นนะคะอาจารย์
เขาตื่นเต้นครับสู้คนแรกไม่ได้ดูไม่รู้ใช่ไหมสู้คนแรกไม่ได้ตามนั้นนะคะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นขึ้นกับเดี๋ยวแล้วสรุปแล้วจำได้หรือยังว่าคนแรกนี่มาจากที่ไหนจำไม่ได้อยู่ดีค่ะไม่ผมสงสัยที่บอกว่าเขาทำงานด้านนี้คือเขาสอนอยู่ออทิสติกเหรอหรือยังไงใช่ค่ะเขาสอนในส่วนของออทิสติกค่ะอาจารย์อืมโอเคโอเคอาจารย์ครับค่ะทีนี้เดี๋ยวค่าสอบนะคะรบกวนท่านอาจารย์ภายในไปรับที่นกนะคะอ๋อไปทวงกันเลยใช่ไหมได้เลยค่ะมีแล้วมีตังวางไว้แล้วอาจารย์ค่ะส่วนถ้าสมมติโอกาสหน้าอาจารย์หนึ่งให้เด็กติดต่อผมได้เลยหรือไม่สองถ้าเขามีเอกสารก็ให้ใครไปทิ้งไว้โต๊ะผมแล้วก็ให้เด็กบอกเอาไปไว้โต๊ะแล้วนั่นก็จบละค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ต้องขอโทษด้วยรอบนี้นะคะเข้าใจผิดกันนิดหน่อยค่ะเพราะอาจารย์เพราะว่าผมเป็นเจ้าของเรื่องผมต้องรับรู้ก่อนค่ะค่ะส่วนของท่านอาจารย์ธาดาเดี๋ยวโอนไปให้นะคะค่ะเอกสารนี่ส่งทางอีเมลแล้วท่านอาจารย์ช่วยพิมพ์ได้ไหมคะหรือจะให้ครับค่ะแล้วก็เซ็นเดี๋ยวค่อยไปรับที่คณะเหมือนเดิมครับที่คณะอาจารย์นะคะได้ครับเดี๋ยวค่อยติดต่อไปอีกรอบหนึ่งค่ะอาจารย์จารีช่วงนี้มันต้องเซ็นอะไรด่วนไหมผมกลับมาอีกทีวันนู้นนะวันที่สี่นู่นนะวันที่สี่ไม่แน่ใจค่ะอาจารย์คือมันต้องเคลียร์ตังค์นี่เพราะว่าตอนนี้ยืมมานะคะคงทันมั้งถ้ามีอะไรถ้ามีอะไรต้องเซ็นด่วนแล้วค่อยบอกผมแล้วกันค่ะค่ะอาจารย์ด้วยให้เขาติดต่อแล้วกันค่ะค่ะโอเคนะคะถ้าอย่างนั้นต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ